มีข่าวเรื่องสื่อมวลชนไทยที่ดูถูกลาวเรื่องรถไฟเดินรถไฟความเร็วสูงแล้วไม่ใช่สื่อมวลชนทั่วไปครับแต่เป็นสื่อมวลชนของรัฐท่านอาจจะเห็นแล้วนะครับคลิปวิดีโอที่ทางรัฐบาลลาวเขาเปิดมาให้ดูแล้วก็มีสื่อในประเทศไทยเอาคลิปอันนี้มาเผยแพร่ต่อแต่ไม่ใช่หมายความว่าเราจะมาคุยเรื่องเดิมกับที่สื่อในประเทศไทยมีแต่เราจะมาคุยกันถึงว่าปัญหาเรื่องการดูถูกไม่ใช่เฉพาะเรานะครับไทยนี่ไม่ได้ดูถูกเฉพาะเรานะดูถูกประเทศเพื่อนบ้านด้วยนะอาจารย์เนาะครับว่ามันเกิดจากอะไรแล้วเราจะหาทางแก้กันยังไงแน่นอนครับไม่ผมไม่เชื่อว่าคุยกันวันนี้เสร็จหรือทำอย่างที่ผมว่านี่แล้วมันจะหายไปทันทีเพราะนี่เป็นรากเหง้าที่ลึกพอสมควรเป็นวัฒนธรรมทางการเมืองของไทยโดยเฉพาะชนชั้นนำไทยนะครับก็จะดูถูกประเทศเพื่อนบ้านไม่เฉพาะลาวกัมพูชาก็ถูกดูถูกประวัติศาสตร์ก็เหยียดหยามเขาดังนั้นวันนี้ก่อนที่เราจะวิเคราะห์ข่าวกันเนี่ยผมอยากจะให้เพื่อนๆเราสรุปข่าวก่อนนิดนึงได้ไหมครับครับครับเดี๋ยวคือเรื่องนี้เรื่องของนักข่าวช่อง11ที่เรียกว่า NBT เป็นข่าวของกรมประชาสัมพันธ์นะครับทำการดูถูกประเทศลาวที่เอารถไฟความเร็วสูงมาวิ่งโอ้โหงานนี้หนักมากเลยครับคือนายกรัฐมนตรีลาวที่ควันออกหูเลยนะครับคือความจริงผมว่าคาดอยู่แล้วว่าจะมีทั้งสื่อมวลชนทั้งคนไทยจำนวนหนึ่งเนี่ย คงจะพูดในเชิงดูถูกเกี่ยวกับโครงการรถไฟความเร็วสูงจะดูถูกด้วยทัศนะเดิมหรือจะดูถูกด้วยความอิจฉาริษยาหรือจะดูถูกด้วย เหตุที่ประยุทธ์เสียหน้ามากผมมองว่าประเด็นนี้เนี่ยเดี๋ยวเรามันจะมาวิเคราะห์กันนะครับว่าน่าจะมีแรงจูงใจในฐานะที่คุณไก่อูพลโทสรรเสริญแก้วกำเนิดซึ่งเป็นคนสำคัญนะครับที่เคยออกข่าวเรื่องแผงผังล้มเจ้าจำได้นะปี53นั่นน่ะแกได้รับปูนบำเหน็จจากประยุทธ์ให้ไปเป็นอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์เป็นคอหอยกับลูกกระเดือกคุณประยุทธ์เลยก็ว่าได้แล้ววันนี้คุณประยุทธ์เสียหน้ามากตั้งแต่ลาวออกเปิดข่าววันที่3ธันวา2ธันวาในวันชาติเขาแต่เขาเดินวันที่3มันข่าวมันฮือฮามากว่าลาวเขาทำสำเร็จแล้วรถไฟความเร็วสูงแล้วของไทยอยู่ไหนยังไม่ได้สักครับพูดง่ายยังไม่ได้วิ่งเลยอ่ะเขาบอกทำไปแล้ว3กิโล3กิโลมันจะวิ่งยังไงครับคือความจริงประเทศเพื่อนบ้านนะควรจะยกย่องควรจะดีใจเพราะนี่ไม่เพียงเป็นรถไฟความเร็วสูงเท่านั้นนะแต่เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ลาวที่มีรถไฟใช่นะครับเพราะควรจะดีใจกับเขาควรจะให้กำลังใจยกย่องนะครับทีนี้คนไทยบางคนอาจจะบอกเอ้ยไทยก็ช่วยเหลือลาวมีรถไฟโยงมาถึงหนองคายข้ามฝั่งลาวไปเห็นไหมสะพานมิตรภาพยังมีรางรถไฟเลยครับแต่ต้องพูดความเป็นจริงนะครับไทยกับลาวเนี่ยมันติดกันเป็นประเทศเดียวที่สองประเทศนี้ไม่ต้องแปลนะเวลาพูดเนี่ยแต่ว่าเราก็ไม่ได้ช่วยเหลืออะไรเขาได้ขนาดนั้นวันนี้เรื่องจีนกับลาวทำสัญญาทำรถไฟเนี่ยเขาจะทำด้วยอะไรก็แล้วแต่นะแต่ว่านี่เป็นการช่วยเหลือกันที่ชนิดที่เรียกว่าลาวมีรถไฟขึ้นเป็นครั้งแรกตั้งแต่ตั้งประเทศชาติมาถ้าเรานึกถึงว่ารัชกาลที่5นะครับมีรถไฟคนไทยดีใจจนถึงวันนี้นะ150กว่าปีแล้วยังคุยอยู่นั่นแหละว่า
ร5สร้างรถไฟแล้วผมถามหน่อยว่าแล้ววันนี้ลาวตั้งแต่ตั้งประเทศมาไม่เคยมีรถไฟเลยเนี่ยแล้วเขามีอย่างเงี้ยอารมณ์ความรู้สึกจิตวิทยาทางการเมืองนี่มันแรงมากนะครับเขาก็ต้องดีใจถูกไหมฮะครับทีนี้เรื่องนี้ท่านอาจจะเห็นข่าวหรืออาจจะดูคลิปแล้วแต่ผมอยากจะให้ท่านเห็นในรายละเอียดนิดหนึ่งเพราะว่าผมดูคลิปที่ลาวเปิดออกมาเนี่ยแม่บางทีผมก็รู้สึกเหมือนกันนะว่าไม่สะใจเท่าไหร่คือคนดูแล้วงงเริ่มต้นเลยเดี๋ยวผมจะเปิดคลิปท่านดูนะครับแต่ผมลำดับก่อนนายกรัฐมนตรีลาวเนี่ยผมถามหลายคนนะไม่รู้จักว่าชื่ออะไรยังไงไปเห็นภาพในคลิปมีคนหนึ่งปิดหน้ากากเดี๋ยวท่านดูคลิปก็ได้ครับเข้าใจว่านั่นเป็นนายกรัฐมนตรีลาวไม่ใช่นะครับคนที่ปิดหน้ากากนั่นน่ะนั่นคือโฆษกครับชื่อคุณถนอมอ่อนเกตพลคุณถนอมอ่อนเกตพลนี่ก็เป็นอะไรเป็นกปปส.เดิมก็คือเป็นพวกที่ก่อจลาจลกรณีของนายสุเทพนะครับแล้วก็วันนี้ก็เขาก็รับเข้าไปทำกรมประชาสัมพันธ์เนี่ยก็เจ้าไก่อู้มันอยู่กรมประชาสัมพันธ์น่ะมันก็รับพวกกปปส.ไปทำงานบำเหน็จความดีความชอบบำเหน็จความดีความชอบแล้วก็เหตุการณ์นี้ประยุทธ์เสียหน้ามากนะครับเรื่องรถไฟความเร็วสูงเนี่ยยึดอำนาจจากยิ่งลักษณ์โดยอ้างว่ายิ่งลักษณ์ทำโครงการรถไฟความเร็วสูงจะทำให้เป็นหนี้ชั่วลูกชั่วหลานพอแกเข้ามาแกก็ต้องแก้หน้าแกก็จะทำรถไฟความเร็วสูงมีอำนาจเต็มที่ปรากฏ7ปีแล้วไม่ได้เลยแล้วก็ทำโครงการแรกแค่3แค่แพงไม่กี่กิโลอะแพงกว่ายิ่งลักษณ์1ล้านล้านนะครับสรุปแล้วคือล้มเหลวดังนั้นเรื่องนี้จึงเกิดเหตุขึ้นอย่างนี้วันนี้คุณกรมประชาสัมพันธ์อธิบดีในไก่อูเนี่ยหรือพลเอกสรรเสริญเนี่ยได้ออกข่าวว่าขอโทษแล้วนะครับทำหนังสือขอโทษแล้วแต่ว่าจะขอโทษยังไงก็ตามทีเนี่ยผมว่ามันปิดบังความเป็นจริงไม่ได้หรอกว่าความสัมพันธ์ระหว่างนายประยุทธ์กับพลเอกไอ้พลโทสรรเสริญแก้วกำเนิดกับนายถนอมอ่อนเกตพลมันมีนัยยะทางการเมืองแน่นอนแต่ก่อนจะเปิดคลิปแล้วเราจะวิเคราะห์ดูว่าสถานการณ์มันมาจากอะไรแล้วก็เราจะหาทางแก้ยังไงนะครับผมลำดับให้ท่านฟังนิดนึงก่อนเดี๋ยวพอเปิดคลิปดูแล้วไม่มีผมไม่คุยนะให้ท่านดูสดๆไปเลยภาพนี้เนี่ยอย่าไปเข้าใจผิดว่าเป็นนายกรัฐมนตรีลาวหรือโฆษกของรัฐบาลลาวนะครับที่ดูเนี่ยนี่คือนายถนอมอ่อนเกตพลนะครับนายถนอมอ่อนเกตพลคนนี้เป็นกปปส.เอาหลักฐานให้เขาดูหน่อยเนาะนี่เนาะนี่ครับเป็นกปปส.แน่นอนห้อยนกหวีดร่วมก่อจลาจลกับคุณสุเทพการอ้างถึงนายกรัฐมนตรีลาวแล้วก็มีเสียงของท่านนายกนายกนี่ชื่อท่านพันคำวิภาวันนะนี่หน้าตาอย่างนี้ครับท่านนายกนี่นายกลาวคนไทยอาจจะไม่ค่อยได้ติดตามข่าวลาวอาจจะไม่รู้จักนายกของเขานี่คือตัวละครส่วนโฆษกของลาวที่ออกเสียงนั้นไม่มีรูปเลยครับบางคนไปเข้าใจว่าคุณถนอมอ่อนเกตพลเป็นโฆษกลาวไม่ใช่นะครับนั่นคือรายการที่หลักฐานที่ลาวเขาเอามาเปิดโปงว่าโฆษกไทยเนี่ยวิทยุสถานีโทรทัศน์ของไทยเนี่ยเป็นคนให้ร้ายเขาท่านดูคลิปแล้วเนาะครับเดี๋ยวให้พี่น้องดูแล้วเรามาคุยกันเดี๋ยวเปิดดูเลยนะครับท่านผู้ฟังที่เคารพ
โครงการทางรถไฟลาวจีนซึ่งเป็นโครงการหัวเมืองยุทธศาสตร์ระหว่าง2รัฐบาลลาวจีนได้ก่อสร้างสำเร็จและก็เปิดนำใช้อย่างเป็นทางการแล้วในวันที่3ธันวาคม2021ว่าได้ว่าการก่อสร้างทางรถไฟสายประวัติศาสตร์ของลาวในครั้งนี้ได้รับความสนใจหลายจากสื่อมวลชนต่างประเทศโดยเฉพาะสื่อมวลชนในประเทศไทยเพราะว่านับแต่เมื่อฮู้ข่าวว่าจะมีการก่อสร้างและตลอดระยะ5ปีของการก่อสร้างก็คือภายหลังเปิดนำใช้อย่างเป็นทางการสื่อโทรภาพวิทยุกระจายเสียงหนังสือพิมพ์และสื่อออนไลน์ของไทยได้ออกข่าวเกี่ยวกับทางรถไฟลาวจีนย่างลวงลายในแต่ละระยะการออกข่าวของสื่อมวลชนไทยเห็นว่ามีหลายรูปแบบและมีการวิเคราะห์ผลประโยชน์ที่จะได้รับและผลเสียของโครงการทางรถไฟลาวจีนในนี่สื่อที่มีจรรยาบรรณมีความรู้ความสามารถและนำเสนอข่าวตามความเป็นจริงบ่บิดเบือนและมีลักษณะสร้างสรรค์แต่คงกันข้ามมีสื่อบางสำนักที่ขาดจรรยาบรรณขาดความรู้ความสามารถและก็อาจเว้าได้ว่าเป็นสื่อที่ปากบ่ดีได้ออกข่าวและวิพากษ์วิจารณ์เกี่ยวกับทางรถไฟลาวจีนในด้านลบไปต่างๆนานาและเป็นการบิดเบือนความจริงปรากฏให้เห็นในแต่ละระยะอย่างต่อเนื่องซึ่งล่าสุดมีนักข่าวคนหนึ่งในสถานีวิทยุโทรภาพแห่งหนึ่งที่เป็นของรัฐของไทยได้ออกข่าวภายหลังเปิดนำใช้ทางรถไฟลาวจีนอย่างเป็นทางการเมื่อบุรุษมานี้ว่าคนลาวจะบ่มีปัญญาได้ขี่ย้อนคนลาวมีเงินเดือนน้อยแต่ราคาปี้รถโดยสารรถไฟแพงรถไฟจะขาดทุนย้อนมีผู้โดยสารน้อยและรัฐบาลลาวจะบ่สามารถใช้หนี้ที่กู้ยืมจากจีนมานำใช้เข้าในการก่อสร้างทางรถไฟลาวจีนได้นี่ถือเป็นการออกข่าวที่ขาดการวิเคราะห์อย่างรอบด้านบ่ถูกกับความเป็นจริงทั้งเป็นการเบิ่งตำดูหมิ่นกำลังซื้อของคนลาวและรัฐบาลลาวเป็นอย่างยิ่งจึงเห็นให้เกิดมีเสียงวิพากษ์วิจารณ์ของคนลาวอย่างกว้างขวางผ่านสื่อสังคมออนไลน์เกี่ยวกับการขาดจรรยาบรรณของโฆษกไทยคนนี้และแสดงให้เห็นถึงความโง่อวดฉลาดเป็นการสร้างกระแสเพื่อให้คนนิยมรายการตนเองด้วยวิธีสกปรกเป็นการอิจฉาคนลาวและมีจุดประสงค์ในด้านการเมืองหรือบ่เพราะว่าสถานีวิทยุโทรภาพที่เราเฮ็ดเวียกอยู่นั้นเป็นสำนักสื่อของรัฐแน่นอนต้องรับใช้ผลประโยชน์ของรัฐอยู่แล้วแต่บ่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตามการออกข่าวของนักข่าวไทยคนนี้เป็นการออกข่าวที่ผิดพลาดขาดการวิเคราะห์วิจัยข้อมูลอย่างรอบด้านและขาดจรรยาบรรณของสื่อมวลชนอย่างนักเพราะว่าทางรถไฟลาวจีนเป็นโครงการยุทธศาสตร์ของลาวในการหันประเทศที่บ่มีสายแดนติดกับทะเลไปสู่การเป็นประเทศเสื่อมโยงเสื่อมจอดในภาคพื้นและเป็นการพันขยายความคิดริเริ่มหนึ่งแล้วหนึ่งเส้นทางของจีนถ้ารัฐบาลลาวบ่คิดละเอียดรอบคอบคงจะบ่กล้าตัดสินใจลงทุนร่วมกับรัฐบาลจีนก่อสร้างขึ้นและการก่อสร้างบ่แม่นแน่ใส่เพื่ออำนวยความสะดวกในการเดินทางไปมาของประชาชนเท่านั้นแต่ยังรวมถึงการขนส่งสินค้าการท่องเที่ยวส่งเสริมการลงทุนการเชื่อมโยงกับภาคพื้นและอื่นๆซึ่งเป็นท่าแห่งสำคัญที่สุดเข้าในการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแบบยืนยงที่บ่เฉพาะสำหรับลาวและจีนเท่านั้นแต่ยังรวมถึงประเทศอ้อมข้างประเทศลาวจะได้รับผลประโยชน์อย่างหลวงหลายจากโครงการนี้และโดยเฉพาะประเทศไทยก็จะได้รับผลประโยชน์น้ำอย่างหลวงหลายคือกันท่านพันคำวิภาวันนายกรัฐมนตรีให้สัมภาษณ์ต่อนักข่าววิทยุสากลแห่งประเทศจีนหรือ CRI ประจำลาวก่อนหน้าจะเปิดนำใช้ทางรถไฟลาวจีนอย่างเป็นทางการว่าระยะผ่านมามีบางสื่อมวลชนอยู่ต่างประเทศพยายามโฆษณาบิดเบือนความจริงเกี่ยวกับโครงการทางรถไฟลาวจีนซึ่งนี้ถือเป็นการบ่หวังดีต่อประชาชนลาวและรัฐบาลลาวเขาบิดเบือนเรื่องเส้นทางรถไฟลาวจีนว่าจีนมาคุมเอาลาวหมดแล้วลาวเป็นหัวเมืองขึ้นทางด้านเศรษฐกิจของจีนหมดแล้วตัวอย่างคืออันนี้ก็เป็นข่าวบิดเบือนแต่จริงอันนี้เป็นความต้องการของประชาชนลาวข้าพเจ้าอยากเว้าว่าเอาไหมหาประเทศอ้อมข้างลาวนี่นะถือว่านักทางจีนไหนเป็นผู้อ้อมข้างลาวเนาะเส้นทางรถไฟอันนี้สำเร็จเกิดเป็นเส้นทางทำอิฐนะที่เกิดอยู่ในหาประเทศนี่นะก็เป็นผลสำเร็จมันก็เป็นความมุ่งมั่นพัฒนาของประชาชนลาวที่ตัวเองยังมีเอ้าคันข่อยมีเลยมันผิดอีหยังทางรถไฟเพราะทางรถไฟแม่นรับใช้มนุษย์รับใช้การขนส่งสินค้ารับใช้ผลประโยชน์ทางด้านการค้าการท่องเที่ยวผัดมีผู้มาโจมตีว่าแล้วว่าลาวเป็นหนี้สินอันของจีนหลายย้อนทางรถไฟมันบ่แม่นผู้ที่ติดหนี้และแม่นบริษัทพัฒนาทางรถไฟลาวจีนก็หมายความว่าแม่นบริษัทเป็นผู้ติดหนี้บริษัทจะเป็นผู้หาเงินเพื่อใช้หนี้โดยการอุ้มสู้อยู่หนุนของ2รัฐบาลลาวจีนก็เป็นนั่นแหละ
การที่นักข่าวคนหนึ่งจากสถานีวิทยุและโทรภาพของไทยได้วิเคราะห์ว่าคนลาวจะบ่สามารถขี่รถไฟลาวจีนได้ย้อนราคาปี้โดยสารแพงถือเป็นการวิเคราะห์ที่ผิดพลาดที่สุดเพราะเป็นการนั่งมโนภาพของตนเองอยู่ห้องการเพียงคนเดียวโดยบ่ได้มื้นหูมื้นตาเบิ่งโลกตัวจริงเลยเพราะอิงตามการรายงานของหัวหน้าสถานีรถไฟลาวจีนนครหลวงเวียงจันทน์ให้ฮู้ว่าเพียง5มื้อหลังจากเปิดนำใส่รถไฟลาวจีนมีผู้ไปซื้อปี้รถไฟถึง 5,500 กว่าเทือคนทั้งที่เปิดโดยสารเพียง2เที่ยวต่อวันเท่านั้นและผู้โดยสารก็ยังสืบต่อไปซื้อบริการอย่างคับค้าหนาแน่นทุกมื้อจากการรายงานข่าวเกี่ยวกับทางรถไฟลาวจีนที่ขาดจรรยาบรรณของสื่อมวลชนไทยคนหนึ่งในครั้งนี้เหตุให้เจ้าของเพจ Facebook ไทยลาว Together ได้ออกข่าวในเพจของตนโดยเสนอให้สื่อมวลชนไทยที่เฮ็ดข่าวเกี่ยวกับทางรถไฟลาวจีนไปสัมผัสตัวจริงเมื่อลาวเปิดประเทศจึงจะรู้ความจริงและสามารถนำเสนอข่าวได้อย่างถูกต้องนอกจากนี้ประชาชนลาวและไทยจำนวนหนึ่งก็ได้แสดงทัศนะของตนต่อการออกข่าวเกี่ยวกับทางรถไฟลาวจีนของนักข่าวไทยในครั้งนี้ว่าเป็นนักข่าวที่ขาดจรรยาบรรณมีแนวคิดคับแคบและเป็นการยุ่งเกี่ยวเรื่องภายในของประเทศอื่นขอกล่าวบอกเลยแล้วว่านักข่าวคนนี้บ่มีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลและก็พัฒนาเป็นวิสัยทัศน์เฉพาะส่วนตัวอย่าขอถามเล่าในว่าเล่าหูซึกเสียเปียแพงบ่ที่เล่าสร้างรถไฟต่อไปนี่อยากให้เจ้าคิดดีๆก่อนที่จะบอกออกอย่าได้ดูถูกประเทศลาวประเทศลาวบ่แม่นคือก่อนแล้วแม้แต่ประเทศลาวคือก่อนเจ้าก็บ่มีสิทธิ์ที่จะมาดูถูกประเทศศาสตร์บ้านเมืองของคนอื่นเพราะเขาก็เป็นคนเขาก็มีประเทศศาสตร์เขามีอธิปไตยการที่นักข่าวคนนี้แม่นอยู่ว่าเว้าในเชิงที่แบบว่าบ่ได้เว้าแห้งบ่ได้เว้าหยังแต่ว่าความหมายของเจ้ามันบ่งบอกได้ถึงการที่ดูถูกคนลาวเต็มๆเลยบ่ต้องเว้าว่าพี่น้องพี่น้องหรอกเจ้าบ่ต้องเอิ้นพี่น้องก็ได้เพราะว่าหยังคันเป็นแบบนี้เขาก็บ่มีไผอยากนับญาตินําเจ้าหรอกว่าเป็นพี่น้องแล้วเหตุผลหยังที่ว่าจะต้องมาเว้าแบบนี้ว่าคนลาวบ่สามารถไปได้ทุกมื้อเว้าไปแต่ตลกหลายจังซี่ก็มาเว้าขอถามได้รู้ว่าเป็นนักข่าวแท้อยู่บ่ข้าพเจ้านี่บ่แม่นนักข่าวแต่ก็บ่เคยไปเว้าดูถูกลูกแค้นโจมตีประเทศใดแล้วก็ประเทศลาวนี่คิดหยังย้อนอีหยังเป็นหยังได้แต่แท้บ่นักข่าวไทยสังกัด NBT ได้มาวิพากษ์วิจารณ์โครงการรถไฟความเร็วสูงของสปป.ลาวจับใจความได้ว่าค่ารถไฟมันแพงคนลาวจะมีสักกี่คนที่จะมีความสามารถในการที่จะโดยสารจากนครเวียงจันทน์ไปบ่อเต็นแล้วก็ยกว่าค่าแรงขั้นต่ำของลาวนั้นแค่เดือนละ 3,800 หรือ 4,000 บาทเองนะคิดเป็นเงินบาทต่อมาพูดถึงหนี้ของลาวว่ารถไฟสายนี้จีนสร้างก็จริงนะแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยในสัดส่วน 30% เนี่ยลาวก็คือเป็นหนี้ของจีนคือผมก็ไม่เข้าใจว่ามันเป็นธุระอะไรของนักข่าวคนนี้ถึงต้องมาวิพากษ์วิจารณ์นะประเทศเพื่อนบ้านซึ่งผมถือว่ามันเสียมารยาทมากๆมันเป็นเรื่องของเขาเป็นเรื่องของประเทศลาวเรื่องของคนลาวแต่ทำไมคุณต้องอยากจะไปผมไม่อยากใช้คำว่าเสือกนะครับเพราะว่ามันเป็นคำไม่สุภาพนะครับใช้คำว่าไปยุ่งดีกว่านะไปยุ่งเรื่องของเขาเขาอยากจะก่อหนี้เขาอยากจะทำอะไรมันเรื่องอะไรของคุณนะครับคุณไปช่วยเขาใช้หนี้แหละครับหันมามองประเทศไทยนะถามว่าทุกรัฐบาลนะมันก็ก่อหนี้หมดผู้นำลาวเขาไม่ได้โง่นะครับและพี่น้องคนลาวจำนวนมากก็ไม่พอใจผู้สื่อข่าว NBT คนนี้นะครับพูดง่ายคือคุณมายุ่งอะไรกับประเทศของฉันลาวจะเป็นหนี้ใครก็เป็นเรื่องของเรามันเกี่ยวอะไรกับคุณมาช่วยใช้หนี้แทนลาวเหรอนี่ไงครับเขาก็ถามอย่างนี้อายไหมฮะผมถามคุณจริงๆเถอะว่าคุณไปช่วยใช้หนี้เขาเหรอครับคุณถึงต้องมาวิพากษ์วิจารณ์เรื่องเขาเป็นหนี้วิพากษ์วิจารณ์ว่าเขามีปัญญาที่จะขึ้นท่านผู้ฟังที่เคารพการนำเสนอข่าวแบบวิพากษ์วิจารณ์เกี่ยวกับทางรถไฟลาวจีนที่เป็นการบิดเบือนความจริงทั้งเป็นการดูหมิ่นคนลาวก็คือรัฐบาลลาวของนักข่าวสถานีวิทยุโทรภาพของไทยในครั้งนี้บ่แม่นเกิดขึ้นเป็นครั้งทําอีกพอระยะผ่านมามีสื่อบางสำนักของไทยเคยนำเสนอข่าวเกี่ยวกับทางรถไฟลาวจีนลักษณะเดียวกันนี้รวมถึงนำเสนอข่าวเกี่ยวกับปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นในสังคมลาวที่เป็นการบิดเบือนความจริงทั้งเป็นการใส่ให้ป้ายสีคนลาวและรัฐบาลลาวมันหลายเถื่อจนบ่สามารถนับได้แล้วเมื่อถูกคนลาวทักท้วงและฮู้ว่าตัวเองเฮ็ดผิดบางสื่อถึงขั้นเข้าขอโทษสถานทูตลาวประจำประเทศไทยหรือขอโทษผ่านรายการของตนเองซึ่งคำว่าที่คนลาวได้ยินและคุ้นหูเป็นประจำนั่นก็แม่นขอโทษบ่ได้ตั้งใจหรือขอโทษฮู้เท่าบ่ถึงการทั้งที่เฮ็ดเวียกในด้านสื่อจนอายุจะถึงเกษียณพักผ่อนอยู่แล้วหรือว่าแบบชาวบ้านก็แม่นเฮ็ดเวียกจนกระดูกจะเข้าหม้ออยู่แล้วอย่างใดก็ตามถึงว่าได้ขอโทษซ้ำแล้วซ้ำเล่าแต่การนำเสนอข่าวของสื่อไทยบางสำนัก
เกี่ยวกับประเทศลาวก็ยังมีลักษณะวิพากษ์วิจารณ์บิดเบือนความจริงดูหมิ่นและเป็นการใส่ให้ป้ายสีเกิดขึ้นให้เห็นอย่างต่อเนื่องหรือปัญหานี้มันอาจจะเป็นการเสี่ยมซ้อนกันจากรุ่นต่อรุ่นของสื่อไทยบางสำนักและก็อาจถืออันนี้เป็นมาตรฐานว่าไผเสนอข่าวแตะต้องประเทศเพื่อนบ้านได้ดีผู้นั้นแม่นนักข่าวดีเด่นอันดับต้นๆในวงการเรื่องนี้ประชาชนไทยจำนวนบ่น้อยก็ฮู้ดีพวกเพิ่นก็เสียใจต่อการกระทำอันอับปีและจังไห้ของสื่อเพียงยิบมือเดียวที่พาให้พวกเพิ่นเสียหายไปนำเสียหน้าเสียตาหรือเว้าได้ว่าปลาตัวเดียวเน่าขับของดังนั้นจากความผิดพลาดในการนำเสนอข่าวเกี่ยวกับทางรถไฟลาวจีนของนักข่าวคนหนึ่งอยู่สถานีวิทยุและโทรภาพของไทยซึ่งเป็นสถานีของรัฐในครั้งนี้ขอให้เป็นบทเรียนสำคัญที่สุดสำหรับสื่อมวลชนไทยที่ยังมีแนวคิดอคติมักวิพากษ์วิจารณ์นำเสนอข่าวที่บ่มีมูลความจริงหรือข่าวบิดเบือนของประเทศอื่นทั้งมีนิสัยเว้าเพื่อข่มเพิ่นย่อโตหรือเอาดีใส่โตเอาซัวใส่คนอื่นการนำเสนอข่าวเกี่ยวกับประเทศอื่นต้องเกิดขึ้นจากการใส่สมองส่วนที่มันสลาดที่สุดมีความละเอียดรอบคอบที่สุดและมีจรรยาบรรณของสื่อมวลชนถ้าคิดว่าประเทศตนเองอาศัยอยู่มีการพัฒนาตนเองก็ต้องพัฒนาไปนำเพราะว่าการนำเสนอข่าวแบบข่มเพิ่นย่อโตบิดเบือนความจริงและใส่ให้ป้ายสีประเทศอื่นเป็นแนวคิดของคนโง่จ้าล่าหลังที่บ่ได้รับการพัฒนาจักเถื่อและคันยังสืบต่อกระทำแบบนี้ต่อไปก็นับมือจะให้ญาติขาดมิตรเห็นแล้วนะครับจะเห็นว่าคลิปวิดีโอที่ลาวออกเผยแพร่เนี่ยเอาเนื้อข่าวหลักฐานของช่อง11มาออกแต่ว่าน่ารักไหมยันจรันว่านักข่าวลาวก็ไม่บอกว่าช่องไหนนะครับเออไม่บอกว่าช่องไหนนักข่าวไทยชื่ออะไรก็ไม่บอกถามว่าคนลาวเขารู้ไหมผมว่ารู้แต่ว่าอาจจะเป็นมารยาทหรือเป็นเขาคิดคำหนึ่งนะเพราะว่าทางลาวเนี่ยก็จะมองสองด้านด้านดีและด้านไม่ดีนะครับเช่นสื่อมวลชนก็สื่อมวลชนส่วนใหญ่กับส่วนน้อยเพราะถ้าเขาระบุเนี่ยมันอาจจะมีปัญหาเขาก็ไม่ระบุนะครับดูท่าทางสิ่งที่เขาแถลงข่าวของเราเนี่ยนะเขาก็พยายามไม่ระบุว่าเป็นผู้สื่อข่าวเป็นชื่ออะไรผมเข้าใจว่าเขาพยายามจะไม่อยากจะพิพาทกับสื่อมวลชนไทยครับเขาจึงไม่บอกว่าช่อง11ไม่บอกชื่อของคนทำไม่บอกประวัติความเป็นมาทีนี้ถ้าไม่บอกกันอย่างนี้เราก็ดูตามนั้นไปก็ไม่รู้มูลเหตุว่ามันเป็นเพราะอะไรวันนี้ผมบอกท่านแล้วว่าคุณถนอมอ่อนเกตพลนี้คือคนที่เคยร่วมกับคุณสุเทพก่อจลาจลเป็นกปปส.ให้ดูอีกทีนะครับนี่คือคุณถนอมอ่อนเกตพลในเวลานั้นแต่วันนี้ก็ชักอายุมากแล้วมั้งหลายปีแล้วนะครับก็เลย อาจจะกินดีอยู่ดีก็ได้นะหน้าเลยบวมหน่อย นี่คือภาพที่ออกล่าสุดในรายการฟังชัดชัดถนอมจัดให้เหตุการณ์ครั้งนี้ผมอยากจะเรียนให้ท่านทราบว่าไม่ใช่ครั้งแรกนะครับที่มีการดูถูกรัฐบาลลาวย้อนหลังกลับไปอาจารย์จรัญจำได้เนาะเมื่อเดือนมีนาคมปีที่แล้วครับตอนที่โควิดระบาดหนักๆตอนนั้นมีปัญหาว่าจะปิดประเทศหรือเปล่านายประยุทธ์ก็เก๊ๆกังๆลา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 ลังไม่ยอมปิดลาวเขาตัดสินใจได้เร็วกว่าเขาปิดก่อนเลยปิดประเทศคนไทยข้ามไม่ได้ใครเข้าไม่ได้นั่นก็เป็นเหตุหนึ่งที่ผมมองว่าเหตุการณ์เมื่อเดือนมีนาคมปีที่แล้วเนี่ยกับวันนี้เป็นเรื่องเดียวกันครับนี่ครับนายคนนี้ชื่อนายจัดทีมะนะฮะชื่อจริงชื่อนายจัดทีมะนี่ครับผมให้ท่านดูนะครับนายจัดทีมะคนนี้เคยออกอากาศดูถูกลาวเมื่อเดือนมีนาคม
ปีที่แล้วเป็นดารากปปสเหมือนกันนี่อีกภาพหนึ่งนะครับยืนปราศัยบนเวทีกปปสอยู่พรรคประชาธิปัตย์เหมือนนายถนอมอ่อนเกตพลแล้วก็ได้รับปูนบำเหน็จนะเข้าไปอยู่ในโครงการโทรทัศน์ทำงานต่างๆนี่แล้วเคยนายจัตทีมานี่นอกจากดูถูกคนลาวกรณีเรื่องโควิดบอกว่าลาวเนี่ยรักษาไม่ได้หรอกการสาธารณสุขล้าสมัยแล้ววันนี้เป็นยังไงเขาฉีดได้มากกว่าเราฉีดก่อนด้วยนะฉีดก่อนด้วยได้แล้วเขามีวัคซีนหลายยี่ห้อไม่ใช่แบบไทยนะฮะผูกขาดแต่วัคซีนจีนเขามีทั้งแอสตรามีเขารับการช่วยเหลือหมดเลยแต่ไทยไม่รับการช่วยเหลือพูดง่ายๆว่าประสิทธิภาพการฉีดวัคซีนของเราดีกว่าของนายประยุทธ์ที่ทำนะฮะแล้วนายธีมะคนนี้ก็นอกจากมีผลงานดูถูกคนลาวในเดือนมีนาคมเรื่องวัคซีนแล้วยังประนามเล่นงานนักร้องประเทศกูมีอีกคงจำได้นะครับประเทศกูมีนี่เป็นเพลงแร็ปที่ประชาชนสนใจมากเพราะเป็นเพลงแร็ปที่เปิดโปงเผด็จการประยุทธ์คนก็ดูโอ้โหไม่รู้กี่ล้านโด่งดังมากแล้วก็ได้รางวัลนะได้รางวัลด้วยครับได้รางวัลที่สต็อกโฮล์มนั่นสต็อกโฮล์มเจ้าจัตทีมะนี่ก็ล่อเขาเหมือนกันเห็นไหมฮะดังนั้นเรื่องสองเรื่องนี่มันเป็นเรื่องเดียวกันเลยนะเพียงแต่ว่าเรื่องวัคซีนมันไม่แรงเท่าเรื่องรถไฟนายกรัฐมนตรีเขาควันไม่ออกหูตอนนั้นผมก็จัดออกอากาศคงจำได้นะครับบางคนอาจจะดูแล้วหรือไม่ได้ดูไม่ทราบนั่นก็คนก็ดูไปเยอะนี่ครับคลิปเมื่อวันที่21มีนาคม2563โฆษกช่องวันมินลาวฉาวลึกสัมพันธ์คสช.แล้วครั้งนั้นเนี่ยผมได้เอาข้อมูลบอกว่าถ้ากล้าเปิดตาดูไทยจะไม่กล้าดูถูกเราผมเอาเรื่องประวัติที่ไทยเนี่ยไปทำกับคนลาวจนลืมคนลาวเขาลืมไม่ได้200กว่าปีแล้วตั้งแต่เรื่องพระแก้วมรกตในรัชกาลที่1ทีนึงแล้วอันนี้ก็ต้องพูดกันตรงๆนะครับเอาพระแก้วมรกตเข้ามาตั้งแต่รัชกาลที่1พูดกันตรงๆครับพี่น้องคนไทยครับเรื่องอย่างนี้เดี๋ยวเราจะคุยกันว่าเรื่องประวัติศาสตร์เนี่ยเราจะทำยังไงไอเราไปดูถูกเขาแต่ปรากฏว่ารัชกาลที่1นี่ไปปล้นเอาพระแก้วมรกตมาแล้วมาบอกเป็นพระประจำเมืองไทยถึงรัชกาลที่3ไปปล้นมาอีกครับพระสุขพระใสพระเสริมครับแล้วไปเผาเวียงจันทร์นั่นเองเผาเวียงจันทร์นี่เหตุการณ์200ปีมาแล้วครับเคยทำแบบเขาถึงขนาดนั้นเขาก็อดทนนะถ้าผมเป็นคนลาวเนี่ยมันก็แค้นพอสมควรนะแล้วผมจำปีไม่ได้นะหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปราโมชเนี่ยก็เคยเขียนทำนองโกรธลาวมากตอนนั้นคงมีปัญหาอะไรกันระหว่างไทยกับลาวนะบอกเดี๋ยวจะไปเผาเวียงจันทร์เหมือนกับที่รัชกาลที่3ทำที่เคยทำผมเอาประวัติเรื่องนี้มาทำเป็นคลิปไปแล้วเมื่อปีที่แล้วนะครับพี่น้องก็คงดูเอาอย่างนี้ให้ดูสั้นๆกันแล้วกันพอให้รู้เพื่อจะเดี๋ยวเราจะได้เริ่มทีเดียวนะเดี๋ยวดูสักนิดครับภาพสะท้อนเรื่องของนักข่าวช่องวันหรือที่รู้จักกันลึกลงไปก็คือของแกรมมี่เนี่ยก็เป็นภาพสะท้อนให้เห็นว่าสังคมนี้มันยังมีความขัดแย้งอยู่แล้วมันขยายผลไปต่างประเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่งนักข่าวคนนี้มีที่มาที่ไปครับเป็นนักข่าวสายประชาธิปัตย์กปปส.แล้วก็สนับสนุนการรัฐประหารแล้วความเป็นมาเป็นอย่างไรเดี๋ยวผมจะได้คุยกับท่านผมเลยตั้งหัวเรื่องไว้ว่า
โฆษกช่องวันมินลาวชาวลึกสัมพันธ์คสช.นายจัดที่นั่งแถลงข่าวอ่านข่าวอยู่ในช่องวันเป็นช่องวันนี้ของใครฮะของแกรมมี่ครับบริษัททุนใหญ่เสียงก็ดังกว่าเมืองลาวเขาก็น่าเห็นใจเขานะครับเขาก็กระจายข่าวตอบโต้แต่เราไม่ได้ยินนะวันนี้ผมจะมาเปิดให้ท่านฟังว่าโทรทัศน์แห่งชาติของลาวคือสถานีของรัฐของเขาอ่ะเขาตอบโต้อย่างไรแต่มาดูภาพการตอบโต้จากพี่น้องประชาชนคนลาวก่อนนะครับอันนี้คนลาวเรียกร้องให้นักข่าวช่องวันนี่ผมอ่านภาษาลาวเลยนะฮะอันนี้เป็นภาพของโทรทัศน์ลาวสตาร์นะครับคนลาวเรียกร้องให้นักข่าวส่องวันออกมาขอโทษด้วยตัวเองผ่านส่องวันวันนี้ไปขอโทษแล้วไปขอโทษกับท่านทูตลาวประจำกรุงเทพแต่วันนี้ประชาชนเขาเรียกร้องว่ามึงออกมาขอโทษเองสิคือเข้าตำราว่าด่ากลางศาลาแต่ไปขอขมากันในห้องไม่ได้ไอ้ลักษณะอย่างนี้แหละครับสำนวนไทยก็เรียกด่ากลางศาลาคือด่าในที่สาธารณะแต่เวลาขอขมาเนี่ยไปขอขมาในห้องเงียบๆไม่ได้ครับคนลาวเขาอยากจะให้คุณออกอากาศช่องเดียวกับที่คุณทำนั่นแหละมันก็เหมือนหนังสือพิมพ์นะครับพาดหัวด่าพอเขาฟ้องเสร็จมาขอขมาคอลัมน์เล็กๆเขาบอกก็ตอนที่คุณพาดหัวด่าเขาเนี่ยเวลาขอขมาก็ขอโทษที่พลาดหัวเท่าๆกันสิดังนั้นนี่คือเสียงตอบโต้ของจากภาครัฐจากภาคประชาชนของลาวนะครับผมให้ท่านดูตรงนี้เดี๋ยวจะเปิดให้ท่านดูนะครับนี่เป็นภาคประชาชนนะฮะตอบโต้อาเจคนนี้นี่โอ้โหคุณน้องเรียกคุณน้องอะไรหน้าตาก็จิ้มริมนะคนลาวก็สวยนะครับเขาก็โอ้โหด่าเช็ดเดี๋ยวผมจะเปิดให้ฟังคุณน้องคนนี้เขาเอาคลิปที่นายจัดเนี่ยออกอากาศว่าอะไรเขาอัดเอาไว้ครับตอนนี้แกมมี่ลบแล้วไม่ให้เห็นแต่ว่าที่ลาวเขาอัดเอาไว้การตอบโต้ไม่ใช่เท่านั้นครับความเครียดแค้นของพี่น้องคนลาวเนี่ยเดี๋ยวนี้มันถึงกันหมดนะครับใหญ่เล็กยังไงก็แล้วแต่เขาก็เลยทำภาพอันนี้ขึ้นนี่คือภาพเว็บไซต์ต่างๆในเวียงจันทน์นะครับเดี๋ยวนะครับแต่สื่อมวลชนบางประเทศสื่อมวลชนบางประเทศนี่ธรรมดาจะต้องส่งสื่อและก็ให้กำลังใจกันเนาะมองให้กันมีกำลังใจช่วยเหลือซึ่งกันและกันแต่มีบางท่านก็คือดังท่านผู้ชมเห็นอยู่หน้าจอณปัจจุบันนี้สื่อเราสื่อว่าสื่อจัดเนาะจัดทีมะทีมะทีมะแม่นบ่เจ้าไปเกิดออกไปแนวใหม่เนาะทีมะสื่อเพิ่นสื่อว่าสื่อทีมะสมบัติเบาลักษณะว่าคล้ายๆคืออันนี้ครับคือเนาะดูมินและอันนี้ภาคเอกชนครับออกรายการลาวสตาร์ทีนี้ภาคเอกชนแบบบ้านๆเลยครับอันนี้งานนี้บ้านๆเลยผมจะให้ท่านดูแต่ว่าไม่ได้ดูทั้งหมดนะครับสวัสดีมื้อนี้เจอกันเนาะขอฝากคลิปนี้เนาะฝากแชร์ไปถึงแกบักหน้าเวนตาบักนักข่าวส่งวันเนาะมื้อนี้กูขอด่าแบบแรปเปอร์แต่ก่อนสิด่าแบบแรปเปอร์เนาะขอเปิดคลิปให้ฟังก่อนจ้าเนาะบู๊มันเอาหนังแต่มันเอาหนังอ่านข่าวหรือเอาสมองอ่านข่าวหรือเอาอย่างอ่านข่าวแต่กูฟังแล้วนี่หึอีหยังวะพักก่อนลูกพักการเฮ็ดเวียกก่อนทำมึงไม่สมองแบบนี้มึงพักการเฮ็ดเวียกก่อนนะจ๊ะเออไปโคโรนาแดกสมองบ่จักครับกูว่าไปไกลถึงสหรัฐอเมริกาไปไกลถึงยุโรปเลยเนี่ยนะครับวันนี้ขยับเข้ามาใกล้ๆบ้านเรากันหน่อยก่อนจะไปสรุปที่บ้านเรานะฮะผมพาคุณผู้ชมไปดูประเทศเพื่อนบ้านครับก็เกริ่นก่อนว่าในบรรดาประเทศอาเซียนทั้งหมดเนี่ยนะฮะมีเพียง2ประเทศเท่านั้นตอนนี้ที่ยอดผู้ติดเชื้อเป็น0นั่นก็คือพม่าหรือเมียนมาอีกประเทศนึงก็คือลาว2ประเทศนี้0คนแต่ก็ไม่มีใครเชื่อหรอกครับว่าในประเทศดังกล่าวที่ว่า2ประเทศนั้นไม่มีใครติดเชื้อ
ขาคาดการณ์แล้วก็สันนิษฐานกันว่าที่เป็น2ประเทศนี้เนื่องจาก2ประเทศนี้นั้นไม่มีเทคโนโลยีในการตรวจคือไม่มีแล็บในการตรวจแม้แต่ชุดตรวจก็ยังไม่มีคือถ้าใครเคยไปโรงพยาบาลในลาวแล้วคุณจะทราบว่าไม่มีทางเลยที่เขาจะมีชุดตรวจขนาดโรงพยาบาลในเมืองใหญ่ๆยังเก่าและดูเทคโนโลยีล้าสมัยกว่าโรงพยาบาลชุมชนบ้านเราอีกเนี่ยนะฮะแต่คราวนี้ผมล้อตะเข็บไปเราไปให้มากกว่าสองปักปันเนี่ยอ่อนก่อนอื่นชิงเริ่มคลิปขอบอกมึงเลยว่าซื้อมักแน่มึงเสือกขยันกับบ้านกูเนาะมึงเคยมาเราบอกครั้งมึงเคยมาต้องเล่าเนาะก่อนมึงชันข่าวมึงยังจบคาแท้ๆหมดเลยจ้ะคุณสาวลาวคนนี้ก็โจมตีแรงๆผมไม่ได้เปิดให้ฟังทั้งหมดนะครับแล้วก็ไอ้เสียงตืดๆเนี่ยเพราะว่าเธอได้ใช้ภาษาที่อวัยวะอื่นๆที่ไม่เหมาะสมเนี่ยมาประกอบด้วยเพื่อนๆคงเห็นแล้วนะครับนี่ผมท้าวประวัติอาจจะยาวนิดหน่อยไม่เป็นไรแต่เพื่อให้เราเห็นถึงปัญหาร่วมกันดังนั้นเหตุผลวันนี้ที่ทำไมนายกรัฐมนตรีลาวถึงขนาดเปิดตัวเองเลยครับผมให้จันดูรูปท่านนายกรัฐมนตรีลาวอีกทีนะครับนี่เป็นปัญหาระหว่างประเทศเพราะถึงขนาดนายกเขาโกรธขนาดนี้นี่เป็นเรื่องใหญ่เริ่มต้นตรงนี้กันแล้วกันอาจารย์คิดว่าการที่ท่านนายกรัฐมนตรีลาวท่านพันคำวิภาวันออกรายการเองในคลิปที่ดูไปแล้วเนี่ยนะท่านคิดว่า1สมน้ำสมเนื้อไหมหรือว่าท่านเห็นว่ามันควรหรือไม่ควรยังไงคืออย่างนี้นะครับน้อยครั้งนะในเรื่องการเมืองระหว่างประเทศที่นายกรัฐมนตรีประเทศหนึ่งออกมาตอบโต้สื่อมวลชนในอีกประเทศหนึ่งอย่างเรียกตอบโต้อย่างรุนแรงนะครับไม่ค่อยมีนะที่มีก็คือเป็นเรื่องเช่นนายกรัฐมนตรีประเทศอื่นรัฐมนตรีประเทศอื่นนะพูดหรือทำอะไรทำให้นายกอีกประเทศหนึ่งออกมาตอบโต้แต่นี่เป็นการตอบโต้สื่อมวลชนครับเพราะว่าที่นายถนอมรายงานข่าวออกความคิดเห็นวิจารณ์เนี่ยนะมันไล่แรงหลายอย่างนะไม่ใช่เรื่องดูถูกดูหมิ่นอย่างเดียวนะแต่ว่ามันกระทบกระเทือนความสัมพันธ์ไปถึงประเทศจีนด้วยนะไม่เพียงแต่ลาวจีนเพราะว่าบอกว่าประเทศเนี่ยลาวเนี่ยจะตกเป็นหนี้ประเทศจีนต้องอย่างนั้นต้องอย่างนี้นะคืออย่างสสเนี่ยถ้าใครมาว่าเป็นหนี้เขานะเป็นหนี้คนนั้นนะเป็นหนี้คนนี้นะมันสสก็ต้องโกรธมันก็ต้องโกรธคือพูดเป็นพับลิกพูดเป็นข่าวเนี่ยนะครับแต่ว่าถ้านั่งคุยกันนะก็อาจจะไม่รู้สึกอะไรมากใช่ไหมแต่นี่เป็นข่าวนี่ประการที่สองประการที่สามเนี่ยผมคิดว่าทางการลาวเนี่ยก็คงวิเคราะห์ว่าที่นายถนอมออกมาพูดออกมาเขียนเนี่ยออกมารายงานข่าวแบบนี้เนี่ยไม่ใช่เป็นไม่น่าจะเป็นความคิดของนายถนอมคนเดียวผมว่าลาวเขาก็มองนะมองอะมองเพราะคำพูดของท่านนายกลาวเนี่ยเขาพูดเหมือนกันนะทำนองคล้ายๆว่าเขาทำเสร็จแล้วคุณยังทำไม่เสร็จใช่ไหมล่ะนี่เขาพูดเป็นในเหมือนกันนะเออแสดงว่าเขาก็ฉุนขาดจริงๆเรื่องนี้ครับถ้ามองอีกมุมหนึ่งอาจารย์ครับลาวเขาไม่เคยมีรถไฟความเร็วสูงไม่เคยมีรถไฟเลยไม่ว่าอะไรทั้งนั้นแล้วนี่เป็นครั้งแรกที่เขามีรถไฟวิ่งจากเหนือลงใต้ต้องยอมรับว่ามันเหมือนกระดูกสันหลังของเขาเลยนะครับการระบบการคมนาคมขนส่งที่เขาก็ฝันมานานแล้วผมอยากจะให้ถามอาจารย์นิดหนึ่งเถอะว่าก็รัชกาลที่5ตั้งรถไฟขึ้นครั้งแรกเนี่ยคนไทยยังพูดจนถึงวันนี้150ปีแล้วจนกระทั่งรัฐบาลประยุทธ์จะรื้อหัวลำโพงคนไทยยังหวงหัวลำโพงอยู่เลยครับ
แต่วันนี้เห็นว่าถอยแล้วนะครับแล้วกันเยอะแล้วก็มีข้อเท็จจริงที่คนไทยอาจจะยังไม่รู้คนจำนวนหนึ่งไม่รู้ข้อเท็จจริงคือรอ5นี่นะที่มีที่สร้างทางรถไฟได้เนี่ยไปยืมเงินไปยืมเงินจากธนาคารอังกฤษในสิงคโปร์และฮ่องกงไปกู้เขาเหมือนกันเลยไปยืมกันนะกู้เขาเหมือนกันกู้นะแล้วไม่เป็นหนี้ชั่วลูกชั่วหลานครับว่ากันจริงๆแล้วเนี่ยครับประเทศไทยรัชกาลที่5ใครจะบอกรวยยังไงก็ตามทีแต่รถไฟคันหนึ่งนี่ไม่ใช่นิดหน่อยแล้วก็เส้นทางวางรถไฟตั้งแต่กรุงเทพถึงเชียงใหม่นี่ก็ไม่รู้เท่าไหร่ดังนั้นวันนี้เนี่ยจะไปโจมตีลาวเขาว่าเขากู้เงินอย่างนั้นอย่างนี้ผมว่าเขาจะกู้เขาจะเป็นหนี้มันก็เป็นสิทธิ์ของเขาในการวางแผนพัฒนาถูกไหมครับก็ส่วนใหญ่กู้ทั้งนั้นแม้แต่รัฐบาลฝรั่งเศสรัฐบาลประเทศต่างๆทำโครงการใหญ่ๆนะครับก็กู้เงินรัสเซียทำรถไฟสายซานไซบีเรียจากมอสโกไปวลาดิวอสต็อกในช่วงสมัยพระเจ้าซาก็กู้เหมือนกันคือการโครงการขนาดใหญ่นี่ไม่ว่าประเทศไหนอ่ะนะฮะก็ต้องระดมทุนไม่กู้นอกประเทศก็กู้จากภายในประเทศก็กู้จากธนาคารภายในประเทศนะครับทีนี้ประเด็นนี้เนี่ยเป็นเรื่องรถไฟซึ่งมันเป็นมันหัวอกกัดหนองกันนะคนลาวเนี่ยเพราะเดิมเนี่ยก็พยายามจะหวังพึ่งไทยในเรื่องรถไฟของไทยก็เอาแค่ข้ามสะพานมิตรภาพไทยลาวสมัยจมพลเอกชาชายข้ามไปฝั่งนั้นหน่อยเดียวจบ ก็ไม่ได้ว่าอะไรครับไทยก็คงไม่มีปัญญาจะช่วยเขาว่างั้นเถอะนะคือความจริงรถไฟความเร็วสูงสายเนี้ยในทางยุทธศาสตร์มันต้องลงมาต้องผ่านประเทศไทยเพื่อจะไปมาเลเซียมันต้องเชื่อมต่อเชื่อมต่ออ่ะเพียงแต่ว่าไทยเนี่ยมันมีรัฐประหารเกิดขึ้นครับก็เลยสะดุดแล้วนี่คือปมเงื่อนที่สำคัญที่สุดที่ประยุทธ์มันโกรธมากดังนั้นเรื่องนี้มันถึงส่งผ่านไปถึงเจ้าไก่อูอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ก็ไก่อูเป็นลูกกระเดือกประยุทธ์นี่ครับไก่อูก็คงต้องส่งผ่านเข้าไปที่ให้ทำอย่างไรก็ได้โฆษกกปปสมาทำงานให้นี่ไงทีนี้วันนี้เอานี่ผมให้ดูข่าวเลยข่าวหนังสือพิมพ์ก็ไทยลงก็ลงกันแล้วนั้นนี่ผู้จัดการลงนะเนี่ยลงชื่อชัดๆเลยครับไม่ใช่สุนัยบอกในถนอมนะหนังสือพิมพ์ผู้จัดการบอกถนอม NBT ขอโทษชาวลาวปมหมิ่นไม่มีเงินซื้อตั๋วรถไฟลาวจีนแล้วในเนื้อข่าวก็บอกเลยนี่ครับถนอมอ่อนเกตพลแต่ว่าไม่ได้เปิดสายสัมพันธ์ลึกกับในไก่อูอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ยังไงนะครับนี่เรามาเปิดท่านแล้วนี่ก็ลาวฉุนขาดเขาก็ลงนะผมให้ดูข่าวอย่างนี้เพื่อที่จะเพื่อนๆจะได้เห็นนะครับพี่น้องว่าผมไม่ใช่มากุข่าวว่าเขาฉุนขาดกันอย่างไรวันนี้เขารับทราบตรงกันหมดแล้วนี่บอกลาวฉุนขาดอัดยับ NBT สื่อรัฐบาลไทยโง่อวดฉลาดดูหมิ่นคนลาวไม่มีเงินซื้อตั๋วรถไฟนะครับท่านนายกลาวก็ออกมาเอาละมาถึงจุดสำคัญกันว่าอาจารย์คิดว่าเรื่องนี้มันเหตุการณ์ปัจจุบันที่เกิดขึ้นเนี่ยก็คิดว่าเห็นด้วยไหมครับว่ามันเป็นเรื่องของเพราะอะไรถึงเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นมาเอากรณีนี้ก่อนครับคือเขาเรียกเหตุผลยาวไกลเหตุผลมานานมากแล้วเหตุผลมานานมากแล้วครับก็คือว่าประเทศไทยโดยรัฐบาลกษัตริย์รัฐบาลศักดินาเนี่ยนะครับเคยไปทำอะไรกับประเทศลาวว้ายเยอะนะในอดีตในอดีตนะสองเผยแพร่ความคิดศาสนา
ดูถูกประเทศเพื่อนบ้านนะที่สสพูดนะไม่เฉพาะลาวนะครับผมเนี่ยได้ยินมาตั้งแต่เรียนหนังสือนะว่าคนไทยพูดถึงประเทศลาวยังไงคนไทยพูดถึงกัมพูชายังไงคนไทยพูดถึงพม่ายังไงนะครับสามก็คือว่าชนชั้นศักดินาไทยเนี่ยนะครับพยายามที่จะผนวกลาวยึดลาวหรือผนวกลาวนะครับก็เรียกเป็นการขยายดินแดนคือสงครามในยุคศักดินาเนี่ยนะจะเป็นสงครามขยายดินแดนเพราะว่าระบบศักดินามันตั้งอยู่บนพื้นฐานที่ดินมันตั้งอยู่บนพื้นฐานที่ดินนะครับก็คือไปรุกรานประเทศอื่นเพื่อจะขยายดินแดนแล้วเพื่อจะเอาไปกวาดต้อนผู้คนมาไปกวาดต้อนผู้คนมาอันนี้ยังคล้ายๆเหมือนกับวันนี้คนลาวที่เข้ามาในประเทศไทยเอาง่ายๆบ้านเสาให้อย่างเงี้ยครับประวัติลาวทั้งนั้นเลยมหานิยมแกก็พูดหลายทีนะแกอยู่บ้านลาวโคกมยมอยู่ที่อยุธยาชื่อลาวโคกมยมชื่อลาวโคกมยมเลยแล้วละที่มาขุดคลองแสนแสบนี่ก็คนลาวดังนั้นอย่างที่อาจารย์ว่าเนี่ยครับทีนี้หลายรอบแล้วสงครามในอดีตนะครับส่วนใหญ่เป็นสงครามของผู้ปกครองผู้ศักดินาสู้กันสู้กันนะ อย่างเช่นแย่งช้างเผือกก็ทำสงครามกันหรือไปแย่งเจ้าหญิงเมืองใดเมืองหนึ่งก็ทำสงครามกันนะครับแต่ว่าคนที่ตายนี่ใครประชาชนพล่ายที่ถูกเกณฑ์ไปรบประชาชนนะครับเพราะฉะนั้นผลพวงจากอดีตนะมันเป็นเรื่องของรัฐบาลเป็นเรื่องของผู้ปกครองที่เป็นกษัตริย์เป็นหลักนะความจริงความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนไม่มีปัญหาประชนลาวกับไทยเนี่ยก็อยู่กันก็พี่น้องกันอยู่พี่น้องกันข้ามฝั่งไปมาสู่แล้วก็พูดพับแม้นว่าจะก็เหมือนพูดภาษาเดียวกันนะนะผมมีรัฐมนตรีอดีศรเพียงเกตเคยบอกผมว่าเวลาไปต่างประเทศเนี่ยนะไม่มีประเทศไหนที่ไปแล้วมีความสุขมากคือไม่ต้องพูดภาษาจีไม่ต้องพูดภาษาอังกฤษไม่ต้องหาล่ามไม่ต้องหาล่ามมีความสุขมากนะพูดก็รู้เรื่องอะไรนะเพราะว่าเป็นบ้านคือเป็นสัมพันธ์กันมายาวนานมากอาจารย์พูดถึงตรงนี้เนี่ยที่บอกว่าไปแย่งเจ้าหญิงแย่งช้างเผือกคือหาเรื่องอ่ะกูจะตีมึงอะไรกันพม่ากับไทยเพื่อแสดงสัญญานุภาพคือจะชิงเมืองจะชิงเมืองคือปล้นทรัพย์นั่นแหละครับไปลุกเวลาไปตีเขาได้ก็จะเกณฑ์คนมาเอาทรัพย์สินเข้ามาเอาพระเอาทองเอาทรัพย์สินมาจำได้ไหมครับพอไทยมีช้างเผือกพม่าก็บอกให้ส่งช้างเผือกมาอ้าวเฮ้ยกูมีช้างเผือกทำไมต้องส่งให้มึงอ่ะถ้าไม่ส่งมาลบกันคือหาเรื่องจะลบกันก็คือหาเรื่องขยายดินแดนเพราะรู้ว่าตอนนี้ตัวเข้มแข็งกว่าอีกฝั่งหนึ่งอ่อนแอก็จะจริงเหมือนกันครับอาจารย์ครับถ้าเราย้อนกลับไปอย่างที่อาจารย์ว่าเนี่ยระบบรัฐในเวลานั้นเนี่ยคนไทยไม่ได้เกี่ยวอะไรเลยนะครับทีนี้ไอ้ปัญหาอย่างเนี้ยมันเคยมีปัญหากันเยอะมากผมอยากจะถามท่านว่าเราจะทำยังไงให้ไอ้เรื่องที่มันบาดหมางจิตใจกันเนี่ยนะให้มันหายไปเสียก่อนอื่นต้องชำระประวัติศาสตร์ต้องชำระประวัติศาสตร์ระหว่างประวัติศาสตร์ไทยกับลาวผมนี่นะเริ่มสนใจประเทศลาวนะตอนที่เป็นนักเรียนมัธยมที่เริ่มสนใจเพราะว่าที่ลาวเนี่ยเกิดรัฐประหารโดยร้อยเอกกองแล่ก็เป็นข่าวดังร้อยนั้นสมัยนั้นผมก็สนใจขึ้นมาร้อยเอกกองแล่เนี่ยเป็นใครทำไมจึงทำรัฐประหารได้แล้วก็ต่อมาก็สนใจประวัติศาสตร์เหตุการณ์ในประเทศลาวเพราะมีการต่อสู้ระหว่างลาวฝ่ายขวาลาวฝ่ายซ้ายลาวฝ่ายกลางนะครับก็จำชื่อคนที่เป็นชื่อเช่นภูมิโนสวรรค์บ้างนะครับสุภานุวงศ์ผู้นำฝ่ายลาวแดงสุวรรณภูมิสุวรรณภูมาภูมาไปเนี่ยนะนายกฝ่ายนี้ฝ่ายขวา
แต่ว่าก็ไม่ได้ศึกษาอย่างละเอียดครับเพราะว่าผมไม่ได้เรียนมาทางประวัติศาสตร์แต่เนื่องจากผมเป็นคนหนึ่งสนใจการเมืองครับสองเป็นผมเป็นสากลนิยมนะผมไม่ใช่ชาตินิยมเพราะฉะนั้นผมก็จะสนใจประเทศอื่นๆและพยายามทำความเข้าใจนะแล้วที่ต้องพยายามทำความเข้าใจมากคือประวัติศาสตร์ไทยที่เราอ่านเราเรียนรู้เนี่ยมันพูดไม่ดีกับประเทศเพื่อนบ้านตลอดไม่ใช่เฉพาะลาวนะไม่ใช่ฮะเขมรเหมือนกันเขมรถ้าเราจะดูประวัติศาสตร์เนี่ยอาจารย์เอาเฉพาะลาวก่อนประวัติศาสตร์สองยุคเนาะยุคก่อนตั้งแต่สมัยอยุธยามาถึงรัชกาลที่หนึ่งที่ไปเผาเวียงจันทร์แล้วก็เอาพระแก้วมรกตเข้ามารอสามก็ไปอีกนั่นทีนึงแล้วนะแล้วในช่วงนั้นเนี่ยก็จะมีประวัติศาสตร์แบบมันเจ็บปวดอะเช่นคุณหญิงโมนะฮะเจ้าของลาวแพ้ผู้หญิงไทยแล้วคุณหญิงโมนี่ไม่ใช่กษัตริย์นะเป็นเมียเจ้าเมืองเท่านั้นอะอันนั้นชุดหนึ่งไม่แต่ว่าผมพูดเรื่องนี้นิดนะพูดเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่ทำให้ผมคิดมาหลายครั้งหลายคราวว่า มันอาจจะจริงก็ได้เพราะว่าผมนี่สนิทกับผู้นำประเทศเราหลายคนนะครับก็บอกว่าอาจารย์จรัญท้าวสุรนารีเนี่ยนะมันเป็นการดูถูกชาติเราอย่างยิ่งว่ามาแพ้เพราะผู้หญิงและเล่าสุรนารีอ่ะมาแพ้ใช่ใช่คือหมายก็ว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องหนึ่งนะที่คนพี่น้องคนลาวเนี่ยรับไม่ได้จริงๆนะประวัติศาสตร์เรื่องท้าวสุรนารีเนี่ยกัมพูชาก็เจอปัญหาพญาละแวกครับก็มีการกล่าวหาว่าพญาละแวกในประวัติศาสตร์นะว่าพญาละแวกนี่เป็นคนตลบตะแรงพระนเรศวรเลยจับมาตัดหัวเอาเลือดล้างตีนโอ้โหพญาละแวกนี่เป็นฮีโร่ของเขมรเขานะครับพระเจ้าชัยเชษฐาเนี่ยก็เป็นฮีโร่ของลาวเขานะแต่ทูบอกมาแพ้ท้าวสุรนารีแพ้สุรากับนารีนั่นคือประวัติศาสตร์ช่วงก่อนครับประวัติศาสตร์ช่วงหลังเนี่ยผมว่าจริงๆแล้วเนี่ยคนลาวเขาอดทนมากนะประวัติศาสตร์ช่วงหลังนี่ระเบิดที่ไปทิ้งลาวเนี่ยนะไปจากโคราชครับไปจากนครพนมไปจากตาคลีนครสวรรค์บ้านผมไม่เพียงระเบิดอย่างเดียวนะส่งทหารส่งทหารไปรบในลาวด้วยรับจ้างรับจ้างไปรบในลาวรับจ้างของทัพอเมริกาไปรับจ้างรบในลาวในเวียดนามในกัมพูชาแล้ววันนี้เนี่ยเมื่อเหตุการณ์มันเปลี่ยนไปแล้วยุคสงครามเย็นจบแล้วเนี่ยผมว่าใครก็ตามทีที่เป็นผู้นำไทยเนี่ยมันต้องรู้สึกบ้างนะว่าเราไปทำอะไรกับเขามาดังนั้นอะไรที่มันเซนซิทีฟนี่ต้องอดทนนะถ้าไทยจะต้องเสียเปรียบบ้างไม่ว่ากรณีใดๆนะผมมีความรู้สึกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับประวัติศาสตร์ที่ไทยทำกับเขาตั้งแต่ยุคอยุธยาจนถึงต้นรัตนโกสินทร์จนถึงตอนปลายรัตนโกสินทร์แล้วนั่นเนี่ยผมไม่รู้ปลายหรือยังเลยนะก็ทำกับเขามากในสงครามเวียดนามในสงครามอินโดจีนปัญหาอย่างนี้เนี่ยอาจารย์บอกว่าจะชำระประวัติศาสตร์แล้วจะทำยังไงในเมื่อคนโคราชก็อยากจะเป็นลูกหลานย่าโมจังหวัดนครราชสีมานี่แยกไม่ได้นะจังหวัดอื่นแยกไม่รู้กี่จังหวัดแล้วนะแต่นครราชสีมานี่แยกไม่ได้เพราะทุกคนบอกอยากเป็นหลานย่าโมแล้วก็มีนักศึกษาทำวิทยานิพนธ์ว่าย่าโมไม่มีจริงไม่มีจริงเกือบถูกลงประชาทันถูกขับไล่ออกจากโคราชนะนั่นสิดังนั้นผมต้องบอกท่านก่อนนะครับการชำระประวัติศาสตร์ผมก็เห็นด้วยกับจันจรัญนะว่าถ้าเราไม่ชำระประวัติศาสตร์กันเลยเนี่ยเราฝ่ายไทยก็จะพูดแต่เรื่องย่าโมฝ่ายลาวก็บอกไม่มีตัวตนจริงฝ่ายลาวเขาก็ถือว่าคนที่ประวัติศาสตร์ไทยเขียนว่าแพ้ย่าโมเนี่ยคือพระเจ้าชัยเชษฐาวันนี้ท่านรู้หรือเปล่าครับ
ที่ฝั่งแม่น้ำลาวเนี่ยฝั่งลาวเนี่ยอีตรงนั้นเขาเรียกดอนจันลาวเขาสร้างอนุสาวรีย์พระเจ้าชัยเชษฐาครับยืนถือดาบแล้วชี้มือมาที่ฝั่งไทยครับท่านเห็นหรือยังครับผมไปเห็นมาแล้วเห็นแล้วนะครับไปเห็นมาแล้วถ้าคนไทยคนไหนยังไม่เห็นข้ามไปลาวสิครับเขาเปิดประเทศเมื่อไหร่ข้ามไปดูสิอันนั้นแหละเขาสะท้อนให้เห็นว่าเขาก็ยั่วเหมือนกันนะครับเขาก็ยั่วในประวัติศาสตร์ที่ผ่านมาไหนจะเรื่องพระแก้วมรกตไหนจะเรื่องรัชกาลที่3พระสุขพระสายพระเสริมไหนจะเรื่องพระเจ้าชัยชัดถาคุณหญิงโมไหนจะเรื่องช่วงสงครามเย็นเอาเครื่องบินฐานทัพในไทยนี่ไปถล่มในประเทศเขาดังนั้นถ้าต่างคนต่างไม่ชำระประวัติศาสตร์ร่วมกันเนี่ยนะโลกาภิวัตน์มันจะเกิดได้ยังไงครับแล้วตอนนี้เนี่ยมีโรคไร้พรมแดนจะเกิดก็เรียกว่าตอนนี้มีจุดเขาเรียกจุดกรณีพิพาทดินแดนนะระหว่างไทยกับลาวมี19จุด19จุดนะก็เขาก็ตั้งกรรมการมาว่าจะแก้ปัญหากันยังไงนะจะยังไงเนี่ยนะครับทีนี้นอกจากชำระประวัติศาสตร์แล้วเนี่ยประการที่2คือต้องเปลี่ยนความคิดทัศนะของคนไทยคนไทยด้วยที่มักจะดูถูกเหยียดหยามคนลาวนะครับผมจำได้ตอนเด็กๆเนี่ยนะมีคนไปที่เวียงจันทร์ไปลาวไปเวียงจันทร์กลับมาบอกว่าเวียงจันทร์เนี่ยเมืองเวียงจันทร์นครหลวงเวียงจันทร์นะเล็กกว่าเมืองเขาอีกคือจังหวัดเขาจังหวัดที่เขาไปนั่นแหละนี่เป็นการดูถูกเมืองหลวงกันเป็นการมันฝังรากลงไปเลยนะครับทีนี้ถ้าจะพักลาวสักประเดี๋ยวหนึ่งเดี๋ยวเราจะมาพูดปัญหารวมกันนี่นะไปที่เขมรบ้างในประวัติศาสตร์ช่วงก่อนสมัยพระนเรศวรก็อ้างว่าไปจับพญาละแวกมาตัดประหารชีวิตและเอาเลือดล้างตีนโอ้โหเรื่องนี้เราก็รู้นะผมเป็นประธานกรรมาธิการต่างประเทศนะเดินทางไปเจริญสัมพันธไมตรีที่ลาวที่กัมพูชานี่เจอหนักมากในความรู้สึกลึกๆปรากฏว่าระยะหลังปรากฏว่าหลังจากเขาเปลี่ยนแปลงสงครามอินโดจีนจบแล้วไทยยังส่งทหารไปทำรัฐประหารในลาวเอ้ยในเขมรอีกนะสองครั้งนะสองครั้งสองครั้งครับถูกจับถูกจับ40-50คนนะถูกจับ40-50คนสมัยฮุนเซนเป็นนายกเนี่ยไปทำรัฐประหารให้เขาสองครั้งครับครับแล้วความจริงสสไม่น่าจะลืมนะที่เผาสถานทูตนั่นแหละเหตุการณ์ที่เผาสถานทูตไทยนั่นแหละความแค้นของเขาด้วยนะผมจำไม่ได้มาเกิดมาจากคำพูดของใครนะที่ทำให้คนพนมเปญเนี่ยดาราหนังเมียไอ้โพธิพงษ์ไงยักษ์ชื่อกบไม่ใช่เหรอนั่นแหละที่พูดเรื่องนี้แหละครับดังนั้นจะเห็นว่าขนาดประวัติศาสตร์ยุคใกล้เนี่ยยังไปทำรัฐประหารเขาสองรอบครับหลังจากเขาตั้งรัฐบาล4ฝ่ายแล้วนะแล้วก่อนจะจบเนี่ยยังเปิดทางจับมือกับจีนเอาอาวุธเข้ามาแล้วก็ไปสลับศูนย์เขมรแดงที่บ้านไพรินสู้กับฮุนเซนแต่หลังจากสงครามสงบแล้วรัฐประหารสองรอบนี่หลักฐานนะอดุลบุญเศษรู้จักรู้จักสสพี่ดุลตอนนี้เสียชีวิตแล้วนะผมรู้จักสสจังหวัดพิจิตรถูกจับไปรับจ้างทำรัฐประหารดูสิครับนี่ที่ทำกับเขานะไอ้เขานั้นไม่เปิดโปงแต่ทีนี้เรามาพูดกันถึงว่าเมื่อเราทำกับทั้งลาวทั้งกัมพูชาในประวัติศาสตร์ยุคก่อนกับพม่านี่จะน้อยหน่อยเพราะถูกเขาตีทีนี้ปัญหาอย่างนี้เนี่ยเอาอายุใกล้เนี่ยอาจจะเห็นแต่ยุคก่อนไทยก็นับถือพระนเรศวรแล้วก็มองว่าพระนเรศวรทำถูกแล้วที่จับพญาละแวก
อาจารย์จราบอกให้ชำระประวัติศาสตร์เดี๋ยวคนก็จะโจมตีว่าพวกเรานี่เป็นพวกขายชาติหรือไงเราจะอธิบายเรื่องประวัติศาสตร์อย่างนี้ยังไงเพราะถ้าเราไม่ชำระประวัติศาสตร์เราไม่ยอมทำความเข้าใจกันผมว่าไปกันยากครับแล้ววันนี้มันเป็นโลกโลกาภิวัตน์โลกไร้พรมแดนแล้วดังนั้นเรื่องประวัติศาสตร์เนี่ยมันก็ต้องมาดูความเป็นจริงว่าใช่ไม่ใช่ใช่ไม่ใช่แล้วก็คงต้องเก็บเป็นประวัติศาสตร์ไว้หลายประเทศเขาก็ทำกันนะครับจีนกับญี่ปุ่นเหมือนกันเขาพยายามทำกันพยายามที่จะชำระประวัติศาสตร์พยายามที่จะแก้นะแล้วก็มีการขอโทษขอโพยกันกันหลายครั้งแล้วนะผมเคยพูดว่าอังกฤษเป็นเจ้าอาณานิคมก็แน่นอนช่วงนั้นมีอำนาจเนี่ยก็ไปก่อกรรมกับหลายประเทศไม่น้อยล่าสุดสาธารณรัฐอะไรนะบาเบโดสปรากฏว่าเจ้าฟ้าชายชาวซึ่งจะไปเป็นจะขึ้นเป็นกษัตริย์ต่อจากควีนอลิซาเบธนี่แน่นอนแล้วนะยังกล่าวขอโทษเรื่องที่ใช้บาบิโดสเรื่องทาสเห็นไหมครับผมว่าวันนี้เนี่ยเรื่องประวัติศาสตร์เนี่ยถ้าเราเริ่มเปิดใจทั้งสองฝ่ายเนี่ยเราค่อยๆทำความเข้าใจกันแล้วให้เรื่องเหล่านี้มันจบในประวัติศาสตร์แล้วเราก็เริ่มต้นใหม่เมื่อปีที่แล้วนะประธานาธิบดีฝรั่งเศสมาครองนะไปร่วมพิธีที่อูกันดาที่มีการสังหารหมู่กันฆ่าล้างเผ่าพันธุ์กันเป็นล้านสองล้านคนนะไปมาครองไปขอโทษด้วยว่าฝั่งขอโทษที่ฝรั่งเศสเนี่ยปล่อยปละละเลยไม่ทำอะไรไม่ไปยับยั้งฝ่ายรัฐบาลที่ไปสังหารหมู่นะไปขอโทษว่าอย่างนี้ประเทศฝรั่งเศสไม่พังหรือครับอย่างเงี้ยเที่ยวไปขอโทษเขาอย่างนี้ท่านคิดในทัศนะฝ่ายขวาไทยนะคนฝรั่งเศสชอบมากชอบมากคือเห็นด้วยเลยว่าที่ไปขอโทษความจริงฝรั่งเศสยังต้องขอโทษอีกหลายประเทศนะครับรวมทั้งขอโทษประเทศไทยอย่างกรณีคุณหญิงโมเนี่ยมีจริงหรือไม่มีจริงเนี่ยผมว่าก็ให้ชำระประวัติศาสตร์สองฝ่ายค่อยๆทำกันครับค่อยๆคุยกันนะฮะแล้วก็หาจุดลงตัวพญาละแวกผมมาบางทีผมก็เห็นใจเขมรเขานะประเทศเขมรก็เป็นประเทศเล็กลักษณะรัฐเล็กๆเนี่ยเขาก็ต้องสองหน้าทั้งนั้นอ่ะก็ประเทศไทยในสงครามโลกครั้งที่สองอ่ะก็ประกาศสงครามกับฝ่ายตะวันตกเขาร่วมมือกับญี่ปุ่นพอญี่ปุ่นแพ้ไทยเปลี่ยนใหม่บอกเขามีเรามีเสรีไทยนะเราชนะเหมือนกันสองหน้าเหมือนกันสองหน้าเขาเรียกไซมิสทอล์กนะครับคำว่าโกหกตลบตะแลงเนี่ยใช้คำว่าไซมิสทอล์กแล้วภาษาการเมืองนะแล้วประวัติศาสตร์เรื่องเสียดินแดนเหมือนกันนะคือคนที่เรียนหนังสือทุกคนก็จะจำได้ว่ามีการเสียดินแดนความจริงไม่ได้เสียดินแดนนะคือไปเอาดินแดนเขาแล้วคืนไปเอาเสียมเรียบพระตะบองศรีโสพลคืนให้เขานะครับก็วันที่ทางภาคใต้ด้วยบอกว่าเสียดินแดนเนี่ยบอกว่าลาวเป็นของไทยเอ้ยลาวก็เป็นประเทศของเขาถูกไหมครับครับเขมรเป็นของไทยเขมรก็เป็นประเทศของเขาแล้ววันนั้นเนี่ยอิทธิพลไทยมันใหญ่กว่าเขาก็ไปคุมเขาพอฝรั่งเศสเข้ามาทั้งลาวและกัมพูชาเขาก็เลยบอกขออยู่ในบังคับฝรั่งเศสดีกว่าคือเขาเรียกเป็นรัฐอารักขาเออเป็นรัฐในรักขาของฝรั่งเศสดีกว่าถ้าเราเปรียบเทียบนะวันที่ไทยครอบลาวเนี่ยระบบของไทยยังล้าหลังมากนะผมเจอลาวที่ลี้ภัยอยู่ในอเมริกานี่หลายคนเขาบอกว่าปู่ทวดเขาเนี่ยเป็นทหารฝรั่งเศสอยู่ในลาวนะเป็นคนลาวนะปรากฏว่าในเวลานั้นเนี่ยที่บอกว่าไทยเสียดินแดนฝรั่งเศสเขามีระบบบำนาญแล้วนะดังนั้นลูกหลานเขายังได้บำนาญจากพ่อเขาอยู่เลยครับ มีคนหนึ่งอยู่ที่นิวยอร์กอ่ะ
นะเขาบอกว่าพ่อเขาได้บำนาญจนตายครับแล้วเมืองไทยมีบำนาญเมื่อไหร่สมัยนู้นไม่มีดังนั้นระบบที่เขาก้าวหน้ากว่าเนี่ยมันก็ทำให้เราก็คิดว่าอ้าวเราวันที่ลาวไปอยู่ในบังคับฝรั่งเศสก็มีเครื่องบินแล้วนะดังนั้นลาวที่อาจารย์บอกว่าไทยไม่ได้เสียดินแดนนะคืนก็คือดินแดนก็เสียไปไม่ดินแดนที่ยึดเข้ามาแล้วคืนกลับก็คืนเข้าไปทีนี้มาพูดถึงเรื่องการชำระประวัติศาสตร์เนี่ยผมอยากจะลองตั้งประเด็นนะครับว่าประวัติศาสตร์ที่ไทยลบกับลาวในสมัยศักดินาประวัติศาสตร์ไทยที่ลบกับกัมพูชาในสมัยศักดินาเนี่ยอันนั้นมันใช่รัฐชาติหรือเปล่าหรือว่ามันเป็นรัฐศักดินาตามประวัติศาสตร์เนี่ยในสมัยศักดินานี่เราไม่มีชาตินะอันนี้ผมพูดหลายทีนะแล้วก็กับ3ประเทศเนี่ยก็ไม่มีพรมแดนนะไม่มีพรมแดนดร.ทรงชัยวินิจกุลเขียนวิทยาพลเรื่องพวกนี้ว่าเมื่อก่อนมันไม่มีพรมแดนคือข้ามกันไปข้ามกันมาครับก็เมื่ออังกฤษเข้ามายึดพม่าแล้วก็มาขอทำเรื่องดินแดนกับไทยเชื่อไหมครับภาษากฎหมายการแบ่งแยกแบ่งดินแดนเนี่ยว่าตรงไหนภูเขาตรงนี้ตรงไหนจะเป็นของพม่าตรงไหนจะเป็นของไทยแนวตะวันตกมันมีภูเขาเรามีภาษาอันหนึ่งอยู่ในภาษากฎหมายเรียกสันปันน้ำสันปันน้ำแปลว่าพอน้ำฝนตกมาเจอแหลกเจอมุมเขาเนี่ยตกไปฝั่งไหนฝั่งนั้นเป็นของประเทศถ้าตกไปฝั่งพม่า ก็เป็นของพม่าไปตกมาฝั่งไทยก็เป็นของไทยไปก็เพิ่งจะมาทำทีหลังนะครับที่เราเรียกว่าสันปันน้ำทีนี้ถ้าเราจะมาพูดว่าในอดีตเรามีรัฐชาติถามว่าประเทศไทยใช่ของคนไทยเหรอเวลานั้นสมัยพ่อคุณสมัยอยุธยาเนี่ยถามว่าประเทศไทยนี่เป็นของคนไทยเหรอคืออย่างนี้คือประเทศไทยหมายพูดถึงประเทศไทยโดยรวมก่อนนะรัฐในประเทศไทยเนี่ยตั้งแต่สุโขทัยมาเขาเรียกรัฐราชธานีคือเป็นรัฐที่อยู่ที่เมืองหลวงไม่ใช่เป็นรัฐชาตินะไม่ใช่รัฐชาติกระทั่งอยุธยาก็ไม่ใช่เป็นรัฐชาตินะคนที่อยู่ในสุโขทัยตัวเมืองหลวงมันอยู่แค่นี้เองเขาเรียกรัฐราชธานีหรือเราเรียกนครรัฐจะได้ใช่ไหมครับซิตี้สเตทซิตี้สเตทคือ1เมืองคือ1รัฐครับส่วนประชาชนที่อยู่ในป่าในเขาไม่ได้มาดูกษัตริย์ไม่ได้ไปดูแลนะต่างคนต่างล่าสัตว์หากินกันนะดังนั้นผมต้องให้ท่านเข้าใจตรงนี้ผมถึงเน้นเรื่องรัฐทุกครั้งพ่อขุนรามคำแผงบอกว่าประเทศไทยเริ่มต้นที่พ่อขุนรามคำแผงผมบอกว่ารัฐพ่อขุนรามคำแผงสุโขทัยณเวลานั้นยังไม่เป็นรัฐครับถามว่าทำไมไม่เป็นรัฐก็หลักฐานศิลาจารึกบอกว่าใครไข่คาช้างคาคามาคาพ่อหลวงบอกเอาจังกอบคือไม่เก็บภาษีแล้วเราก็อวดกันโอ้โหเป็นรัฐดีเหลือเกินไม่เก็บภาษีถ้าไม่เก็บภาษีมันจะเป็นรัฐได้หรอครับไม่มีรัฐไหนที่ไม่เก็บภาษีมีไหมประเทศไหนไม่เก็บภาษีมีไหมครับดังนั้นตัวภาษีนั่นแหละคือต้นรูปแบบของรัฐก็เพราะว่าสุโขทัยเนี่ยผมถ้ามองตามวิเคราะห์ประวัติศาสตร์แล้วยังไม่เป็นรัฐเป็นชุมชนบุพการยุคปลายกำลังจะตั้งรัฐแล้วเริ่มมีการจัดระบบแล้วแต่ว่ายังไม่เป็นรัฐปรากฏว่ารัฐอยุธยาเกิดที่หลังแต่มีระบบการเก็บภาษีเลยแข็งแรงกว่าเลยไปตีเอาสุโขทัยมารวมกันเป็นรัฐดังนั้นจากรัฐนครรัฐหรือรัฐราชธานีมันก็เริ่มจะขยายเป็นรัฐอาณาจักรขึ้นเริ่มมีหลายเมืองขึ้นที่ความสำนึกว่าเป็นชาติไทยเนี่ยก็เพิ่งเกิดนะไม่ได้เกิดมาก่อนนะเกิดเมื่อไหร่เกิดมาตั้งแต่เริ่มมีรัฐชาติประมาณคือพูดในทางทฤษฎีและในทางประวัติศาสตร์
ราชชาติประเทศไทยเนี่ยเริ่มเกิดขึ้นมาจริงๆจังๆตั้งแต่รัชกาลที่5เกิดมาโดยการรวมศูนย์อำนาจ9ส่วนกลางนั่นแหละรัฐเริ่มสมบูรณ์ละนะครับรัชชาติแล้วก็พยายามพูดในพยายามปลุกก็เรียกว่าพยายามสร้างจิตสำนึกให้คนที่อยู่ในบรรณาโกศินน่ะว่าเป็นคนไทยเป็นชาติไทยมันยังเกิดคือชาติเนี่ยมันชาติมันเป็นชุมชนทางวัฒนธรรมนะความรู้สึกเป็นชาติมันเป็นชุมชนทางวัฒนธรรมต้องมีภาษาอันนี้แน่นอนแต่คำว่ามีภาษาอยุธยาพูดภาษาไทยชลบุรีพูดภาษาไทยในเวลานั้นยังไม่ใช่ชาตินะเป็นหนึ่งในนั้นเป็นหนึ่งในคุณลักษณะสองต้องมีสำนึกร่วมกันผมถามหน่อยถ้าประเทศไทยเป็นรัฐชาติเป็นประเทศชาติจริงแล้วเนี่ยนะหรือเป็นรัฐชาติจริงแล้วเนี่ยเคยตั้งคำถามไหมครับว่าเมื่อกรุงศรีอยุธยาแตกเมื่อปี2310เนี่ยตอนเด็กๆผมก็สงสัยไอ้คนไทยอยุธยาแตกแล้วปรากฏพระเจ้าตากสินเอากำลัง100คนทหารมาตีฝ่าออกไปทางตะวันออกแล้วก็ไปถึงจันบุรีไปรบกับพระเจ้าจันบุรีอีกไปรบทำไมอ่ะก็เมื่อคนไทยเหมือนกันน่ะก็ในเมื่อเมืองหลวงแตกทำไมไม่ประนีประนอมกันน่ะแล้วก็แตกเป็น6 5-6 ก๊กตายไป 5-6 ก๊กแล้วรบกันนั่นเป็นเพราะว่าสำนึกเรื่องชาติมันยังไม่เกิดต่างคนต่างเป็นนครรัฐแต่ว่านครรัฐตอนปลายเนี่ยมันเริ่มใหญ่ขึ้นแล้วมันเริ่มมีหลายรัฐแล้วนะครับผมถึงมาเปรียบกับอเมริกาหลายครั้งอเมริกาเกิดในช่วงเวลาเดียวกันกับตอนกรุงศรีอยุธยาเสียอเมริกาประกาศเอกราชจากอังกฤษทำสงครามกับอังกฤษพอเสร็จแล้วเริ่มตั้งรัฐปี1766 1766ปรากฏเขามีถึง13รัฐนะ1776 1776นะเขามีถึง13รัฐเขาทำยังไงรู้ไหมเขามาประชุมร่วมกันครับว่าจะตั้งประเทศยังไงแต่ของไทยนี่เวลาเดียวกันบอกเป็นประเทศแล้วเป็นรัฐชาติแล้วเป็นชาติไทยแล้วแต่ว่าวิธีรวมประเทศคือต้องฆ่ากันเองผมนึกบอกว่าวันนี้ไม่ใช่ครับธงชาติเพลงชาติสำนึกเรื่องชาติพึ่งมาเกิดช่วงรัชกาลที่5ครับกระทั่งชื่อประเทศก็ไม่มีเมื่อก่อนเรียกสยามซึ่งไม่รู้เรียกจริงไม่จริงนะไม่จริงไม่รู้ไม่การเรียกกันจริงไม่จริงนะตามหลักฐานบอกสยามเพราะว่าคนจีนเรียกเสียมแบบนี้ทีนี้ถ้าเรามาพูดถึงเรื่องชำระประวัติศาสตร์เนี่ยถ้าเราก็จะต้องพูดถึงเรื่องรัฐที่เป็นจริงว่าเมื่อก่อนนี้คนไทยเนี่ยไม่ได้มีสำนึกเรื่องชาติแต่มีสำนึกเรื่องเจ้าเป็นทาสเจ้าคนไหนดังนั้นระบบศักดินาเนี่ยเขาจึงแบ่งพื้นที่ไงเจ้าก็มีข้าทาสกลุ่มหนึ่งขุนนางก็มีข้าทาสกลุ่มหนึ่งเผลอเมื่อไรขุนนางก็อาจจะชิงอำนาจจากกษัตริย์ได้แต่ว่าเราบิดเบือนประวัติศาสตร์ตรงนี้ครับอาจารย์จรัญผมขออนุญาตนิดนึงอย่างกรณีพระนารายณ์เนี่ยไปตั้งเมืองที่ลพบุรีก็บอกโอ้โหท่านทรงปีชาสามารถไปตั้งเมืองที่ลพบุรีข้อเท็จจริงไปตั้งเพราะอะไรครับเพราะว่าทำรัฐประหารกษัตริย์องค์กรที่อยุธยาแล้วคนที่ช่วยทำรัฐประหารเนี่ยเป็นขุนนางพระนารายณ์เนี่ยวิตกกังวลต่ออันตรายที่ตัวจะได้รับแล้วต้องเปลี่ยนที่นอนนะที่อยู่ถ้าอยู่อยุธยานี่อันตรายมากด็อกเตอร์นิธิเนี่ยอาจารย์นิธิเนี่ยเขียนเล่มใหญ่เลยนะพระเจ้ากรุงธนบุรีนะไม่ใช่พนารายณ์นะว่าที่ต้องย้ายเพราะว่าต้องเปลี่ยนที่นอนอยู่ด้วยเพราะกลัวขุนนางมันจะทำรัฐประหารตัวอีกนี่คือความจริงของประวัติศาสตร์ไทยดังนั้นจึงไปตั้งเมืองลพบุรีซึ่งห่างจากอยุธยาไปไอ้ขุนนางคนไหนจะไปตามฆ่าก็ยากนะคล้ายๆวันนี้ไปอยู่เยอรมันหรือเปล่าไม่ทราบนะครับทีนี้มันมีอีกเรื่องนะเพราะว่าผมเคยตั้งข้อสังเกตว่า
ทำไมกระบวนการชาตินิยมประเทศไทยเนี่ยมันจึงเล็กๆแล้วก็แผ่วเบาเป็นแค่ว่ากระบวนการชาตินิยมประเทศไทยนะมันไม่เคยเป็นกระบวนการที่ใหญ่และอยู่นานนะก็คุยไปคุยมามีอาจารย์คนหนึ่งอาจารย์จรัญกระบวนชาตินิยมไทยนะที่มันไม่ใหญ่เพราะว่าความคิดชาตินิยมไทยมันไม่มีมันมีแต่นี่ขึ้นกษัตริย์ขึ้นต่อกษัตริย์ไม่ใช่ขึ้นต่อชาติเพราะฉะนั้นที่ดร.ธงชัยวินิจฉุนใช้คำว่าราชาชาตินิยมคือหมายความว่าชาตินิยมไทยเนี่ยเกิดมาจากราชาเป็นชาตินิยมของกษัตริย์เกิดมาจากความผูกพันหรืออะไรกับราชาคือกับกษัตริย์นะแล้วถ้าย้อนหลังกลับไปก่อนรัชกาลที่5เนี่ยประชาชนไม่ได้สำนึกเรื่องชาติแต่สำนึกว่าเป็นไพร่ของใครเป็นข้าทาสของขุนนางคนไหนแล้วก็ต้องจงรักภักดีต่อขุนนางคนนั้นถ้าเป็นข้าทาสของกษัตริย์โดยตรงก็จงรักภักดีต่อกษัตริย์เรื่องอย่างนี้เป็นเรื่องปกติครับไม่ใช่มาใส่ร้ายกันไปดูประวัติศาสตร์ในจีนก็เหมือนกันถ้าไม่อยากอ่านก็ไปอ่านสามก๊กของจีนเนี่ยประชาชนนั้นไม่ได้รู้สึกว่าเป็นชาติจีนนะขึ้นอยู่กับเตียวขึ้นอยู่กับเล่าปีหรือว่าจะขึ้นอยู่กับโจโฉต้องจงรักภักดีต่อโจโฉหรือจะขึ้นกับซุนกวนถ้าบอกเอ้ยกูเป็นคนจีนตายเลยมันดังนั้นในอดีตเนี่ยมันยังไม่เป็นชาติแต่แน่นอนครับหลังจากรัชกาลมันเริ่มก่อตัวก่อรูปแล้วเนาะเรื่องภาษานะครับเราก็บอกว่าเรามีธงชาติมานานแล้วธงช้างเผือกนี่ไงไม่ใช่นะไม่ใช่ธงชาตินะธงช้างเผือกธงเรือในการเดินเรือนี่ไม่มีสัญลักษณ์เอานั้นเท่านั้นเองแต่เพราะประวัติศาสตร์ไทยมันบิดเบือนอย่างนี้แหละจึงทำให้ประชาชนก็มึนพอพูดถึงคุณหญิงโมก็ไม่ต้องพูดรายละเอียดแล้วฉันนี่เป็นคนไทยนี่เป็นคุณหญิงโมชนะคนลาวอย่างนั้นมันก็ไปคนละเรื่องแล้วประวัติศาสตร์วันนี้โลกไร้พรมแดนแล้วเนี่ยถ้าเราจะมาทะเลาะกันด้วยประวัติศาสตร์อย่างนี้ผมว่ามันจะทำมาค้าขายกันยังไงครับก็พลเอกชาติชายยุนวันนะท่านก็มีหลักนโยบายสำคัญที่ทำให้ท่านมีชื่อเสียงเป็นที่เคารพนับถือคือแปรสนามรบเป็นสนามการค้าการค้านี่เป็นเรื่องการค้านะพลเอกชาติชายนี่เล่าความลับให้ฟังผมนี่เป็นเลขาพลเอกชาติชายครับพลเอกชาติชายนี่เขาก็อยากจะลบบาดแผลเรื่องพระแก้วมรกตท่านก็ไปหาหยกจากจีนมาแล้วสั่งให้ช่างเนี่ยแกะพระแก้วมรกตเหมือนกับพระแก้วมรกตที่วัดพระแก้วเลยแต่กรมศิลปากรเนี่ยเขาไม่ให้เหมือนเปียบนะต้องให้เล็กกว่า1เซนหน้าตักเนี่ยดังนั้นพระแก้วมรกตที่ทำจำลองขึ้นเนี่ยเล็กกว่าพระแก้วองค์จริง1เซนแล้วให้ผมเนี่ยครับเอาไปเป็นผู้ประสานงานเอาไปถวายให้ที่ลาวแล้ววันที่13เมษาในปีที่รู้สึกจะเป็นปี2500ถ้าจำไม่ผิดนะประมาณ28 29 26 27 28ประมาณเนี้ยผมเป็นผู้ไปประสานพลเอกชาติชายก็จัดขบวนใหญ่ไปเอาพระแก้วมรกตเนี่ยนะไปถวายให้วัดรัฐมนตรีสำนักนายกของลาวก็มาต้อนรับที่ไปไว้ที่วัดธาตุหลวงไอ้เราหวังว่าจะเอาพระองค์เนี้ยไปตั้งไว้ที่วัดพระแก้วของลาวเพราะวัดพระแก้วลาวกับวัดพระแก้วไทยนี่เขาสร้างก่อนนะรูปแบบสิมหรือรูปแบบโบสถ์นี่เหมือนกันทุกอย่างเราก็หวังว่าจะให้เขาไปตั้งตรงนั้นเขาไม่ให้ตั้งผมไม่ใช่ของจริงไม่ใช่ของจริงดังนั้นผมถึงได้รู้ว่าโอ้โหบาดแผลเรื่องนี้ลึกมากเอาเถอะไอ้วันนี้ก็ค้าขายกันไปแต่บาดแผลลึกๆเนี่ยไม่วันใดวันหนึ่งมันก็จะปะทุขึ้นถ้าเราจะบอกว่าคุณสุนัยแล้วยิ่งชำระมายิ่งแตกกันใหญ่เลยผมถามว่าถ้าเราไม่ชำระมันก็กินใจกันทั้งสองฝ่ายครับแล้ว
ถ้าถามว่าถ้าชำระจะไม่แตกกันใหญ่หรือก็ต้องถามว่าแล้วไม่ชำระเนี่ยมันจะสนิทกันไหมคนที่พูดภาษาเดียวกันเนี่ยแต่บาดแผลในใจมันลึกมันจะสนิทกันไหมครับมันจะดำรงอยู่นานมากนั่นสิอยู่นานมากนะครับทีนี้ความจริงตอนนี้มันมีแนวโน้มหนึ่งของโลกนะซึ่งผมสนับสนุนแนวโน้มนี้นะก็คือพิพิธภัณฑ์ต่างๆนะที่ไปเอาของประเทศอื่นมาอย่างเช่นพิพิธภัณฑ์ลูฟนะไปเอาของอียิปต์มาไม่รู้กี่อย่างนะต้องคืนภาพเขียนหรืออะไรก็ตามนะที่อังกฤษที่ไหนๆนะคนเริ่มเสนอความคิดเห็นแล้วว่าให้คืนกลับคืนเข้าไปซะให้คืนเข้ากลับไปผมว่าบางทีคนไทยเนี่ยครับเราต้องทำใจนะอาจารย์จรัญผมรู้ว่าคลิปอันเนี้ยจะทำให้คนไทยอีกส่วนหนึ่งที่เป็นความคิดแบบคอนเซอร์วทีฟนี่โกรธมากโกรธพวกเรามากโกรธมากแต่นี่คือความกล้าหาญที่เราจะเสนอความจริงถ้าจะโกรธผมต้องตั้งคำถามว่าแล้ววันที่ไทยเนี่ยไปเรียกร้องเอาทัพนารายบำทนนารายบรรทมศิลป์ทัพหลังพระนารายที่เราเรียกทัพหลังพระนารายเนี่ยซึ่งตั้งอยู่ในพิพิธภัณฑ์ที่ชิคาโกโอ้โหเราดีใจกันใหญ่แอดคาราบาวก็ร้องว่าเราได้ทัพหลังพระนารายกลับมาที่ปราสาทหินของเราแล้วเอาไมเคิลเจ็กสันคืนไปเอาพระนารายของเราคืนมาอ้าวแล้วทำไมอย่างนี้เรียกคืนน่ะเราไม่รู้สึกว่าหัวใจของคนเราก็คิดอย่างนี้บ้างเหรอครับจริงไหมครับดังนั้นวันนี้ผมว่าเราต้องคบกันบนพื้นฐานของโลกสมัยใหม่แล้วให้โลกเก่านั้นเราทำความเข้าใจเสียแล้วถ้าพูดกันให้ดีจริงๆเนี่ยนะครับโลกเก่าเนี่ยมันเป็นโลกของศักดินาที่เขาขัดแย้งกันแล้วเวลาเจ้าเขาไปตีเมืองลาวเนี่ยเขาไม่ได้เอาทรัพย์สินมาแจกจ่ายประชาชนนะไม่ใช่นะเขาเอาไปเป็นของเขานะวันนี้ใครบอกว่าพระแก้วมรกตที่รัชกาลที่หนึ่งไปเอามาเนี่ยเป็นของคนไทยทั้งประเทศช่วยพูดสิจริงเหรอวันนี้ยังมีคนลืออีกว่าพระแก้วมรกตองค์จริงที่ตั้งอยู่นี่ใช่หรือเปล่ายังไม่รู้นะนี่ผมก็ไม่มีข้อมูลผมก็ไม่พูดดังนั้นของจริงๆเวลากษัตริย์พม่ามาตีเมืองไทยนะซึ่งเราโกรธแค้นพม่าเนี่ยว่ามาลอกทองของเราเนี่ยนะเวลาเอาไปเนี่ยลอกทององค์พระไปเนี่ยก็ไม่ได้เอามาให้ประชาชนพม่านะเอาไปเป็นของส่วนตัวกษัตริย์ทีนี้แต่เมื่อกษัตริย์พม่าล่มแล้วเนี่ยมันก็มาเป็นทรัพย์ส่วนสาธารณะไปก่อนที่ผมจะเข้ารายการนะครับผมก็เปิดดูคลิปว่าใครเผาเวียงจันทร์แต่ที่น่าสนใจคนที่จัดรายการนี้นะก็บอกทีกับพม่านะในประวัติศาสตร์ไทยนะจะบอกทุกครั้งว่าพม่ามาเผากรุงศรีอยุธยา2ครั้งแต่ไทยไปเผาเวียงจันทร์นี่ไม่พูดถึงเลยเออแล้วปฏิเสธด้วยว่าไม่ใช่ไปเผาไปรื้อไปรื้อเมืองเขาผมให้พี่น้องเราเนี่ยทำใจเป็นกลางเสียตั้งคำถามเถอะว่าปู่ย่าตาทวดของเราที่เราชื่นชมว่าเป็นข้าราชบริพารไปรบเป็นทหารไทยไปรบลาวในสมัยอยุธยาในสมัยนู้นเนี่ยนะถามว่าได้อะไรกลับมาครับได้ชีวิตกลับมากับบุญโขแล้วเจ้าเขาก็เอาทรัพย์สินของเขากลับมาถ้าเขาจะแบ่งให้บ้างก็แบ่งให้ขุนนางจะให้ทาสไหมทาสก็ไม่ได้อะไรดังนั้นวันนี้เนี่ยถ้าเราชำระประวัติศาสตร์เนี่ยเราจะเห็นชัดเจนว่าประวัติศาสตร์ศักดินาเนี่ยมันเป็นประวัติศาสตร์ไม่ใช่ประวัติศาสตร์ชาตินะประวัติศาสตร์ของกลุ่มชนเผ่าเป็นประวัติศาสตร์ของกลุ่มชนของคนกลุ่มน้อยประวัติศาสตร์ศักดินาที่ประชาชนทั้งหมดเป็นข้าทาสแล้วไม่ได้สำนึกต่อชาติแล้วต้องสำนึกต่อกษัตริย์เท่านั้นคนที่อยู่กับขุนนางก็ต้องสำนึกต่อขุนนางถ้าดันไปสำนึกต่อกษัตริย์ก็มีสิทธิ์ตายครับผมว่าเรื่องการชำระประวัติศาสตร์เนี่ยเป็นเรื่องใหญ่ที่เราต้องเริ่มต้นครับ
ถามว่าลาวกับเวียดนามเขามีปัญหากันไหมขัดแย้งกันไหมมีทั้งนั้นก็มีเพราะประวัติศาสตร์สมัยศักดินาศักดินาเวียดนามกับศักดินาลาวก็กระทบกันธรรมดาประวัติศาสตร์ศักดินาเขมรกับประวัติศาสตร์ศักดินาของเวียดนามก็กระทบกันเป็นเรื่องปกติในเวลานั้นทีนี้ผมจะบอกสาเหตุอีกสาเหตุหนึ่งนะที่ทำให้เขมรเนี่ยขอเป็นรัฐอารักขาขอให้ฝรั่งเศสมารักขาเนี่ยเพราะว่าทางเขมรน่ะพูดให้ถึงที่สุดคือกษัตริย์เขมรเห็นว่าคิดว่าถ้าไม่ให้ฝรั่งเศสมารักขาเนี่ยนะเขมรก็จะหมดเพราะที่กษัตริย์ไทยเกิดลูกสาวหรือว่าแต่งงานก็ไปขอดินแดนเขมรให้มาลูกให้แก่ลูกสาวเวียดนามเหมือนกันก็มาขอดินแดนเขมรไปเขมรบอกว่าเขมรคิดว่าถ้ายังเป็นอย่างนี้อยู่นะเพราะเขมรเนี่ยอยู่ระหว่างสองประเทศใหญ่คือเวียดนามกับไทย อย่างเนี้ยเขมรก็จะไม่มีแผ่นดินแล้วนะเพราะจึงให้ฝรั่งเศสมาอารักขานะแต่พูดในทางที่ดีก็คือในทางที่ดีเป็นรัฐอารักขาแต่ในทางคนจริงก็มันก็เป็นเมืองขึ้นนี่แหละเพียงแต่มีเหตุผลมันมีหลายเหตุผลนะกลัวฝรั่งเศสบ้างอะไรบ้างแต่เหตุผลหนึ่งก็คือกลัวกษัตริย์ไทยกับกษัตริย์เวียดนามเนี่ยไปเอาดินแดนเขาวันนี้เมื่อวันอังคารเนี่ยคลับเฮาที่ท่านทักษิณพูดมาคำหนึ่งผมว่าได้น่าคิดมากนะครับในขณะที่ฝ่ายเผด็จการไทยเนี่ยพยายามจะบอกว่าใครที่เป็นฝ่ายตรงข้ามกับประยุทธ์หรือใครที่วิจารณ์เจ้าไม่รักชาติครับท่านทักษิณบอกว่าถ้าชาติให้ความสุขกับประชาชนมีไหมที่ประชาชนจะไม่รักชาติครับอันนี้น่าคิดนะถ้าชาติไม่ให้ความสุขกับประชาชนดังนั้นประชาชนก็จะไปรักชาติทำไมจริงไหมครับครับดังนั้นเมื่อย้อนหลังกลับไป500ปีเนี่ยรัฐศักดินานั้นเขาไม่ได้ดูแลประชาชนนะส่วนประวัติศาสตร์ไทยเขียนบอกว่าพระมหากษัตริย์ในสมัยอยุธยามีพระมหากรุณาธิคุณไอ้นี่เฟกไอ้นี่ของปลอมทั้งนั้นแหละครับกษัตริย์ไทยตั้งแต่อยุธยาไม่ได้ดูแลประชาชนนะครับอยู่ของเขาไม่ต้องถึงอยุธยาหรอกก่อนการปฏิวัติ2475เนี่ยวันที่เศรษฐกิจตกต่ำหนักที่สุดถามว่ารัฐบาลของรัชกาลที่7ตอนนั้นยังเป็นสมบูรณาญาสิทธิราชอยู่เนี่ยดูแลประชาชนยังไงข้าราชการที่เป็นผู้รับใช้กษัตริย์เงินในหลวงไม่พอไล่ข้าราชการออกไปครึ่งหนึ่งไม่ได้จ่ายเงินชดเชยเลยนะครับทีนี้ผมแล้วเดี๋ยวแล้วตัวรัชกาลที่7อยู่ที่ไหนวันที่เขารัฐประหารไอ้เขาปฏิวัติเล่นกอล์ฟอยู่ที่หัวหินหัวหินถ้าลำบากประชาชนลำบากอย่างนั้นเนี่ยทำไมรัชกาลที่7ไปเล่นกอล์ฟอยู่หัวหินวันนี้ประชาชนลำบากนี่ขนาดในรัฐประชาธิปไตยแล้วนะเป็นรัฐชาติแล้วนะวันนี้ประชาชนลำบากรัชกาลที่10อยู่ไหนครับครับอยู่ไหนอ่ะบินอยู่เยอรมันอยู่เยอรมันเห็นหรือยังฮะทีเรื่องนี้ผมเคยพูดในที่ประชุมที่1นะที่กระทรวงยุติธรรมตอนนั้นก็จะประชุมพูดถึงเรื่องกฎหมายกับความยากจนเอากฎหมายเพื่อแก้ความยากจนนั่นนะผมบอกความจริงแล้วเนี่ยนะว่ารัฐบาลไทยตั้งแต่เป็นรัฐบาลกษัตริย์มาเรื่อยๆนะไม่เคยมีนโยบายแก้ปัญหาความยากจนเลยนะคือสมัยก่อนถ้าไม่มีน้ำฝนแล้งก็เอาน้ำใส่ตุ่มแล้วก็ขึ้นเกวียนไปให้แค่นี้แค่นี้คือหมายก็ไม่มีนโยบายแก้ปัญหาความยากจนเลยนะขอโทษหรือขัดจังหวะนิดเดียวขนาดวันนี้แล้วสมัยยิ่งลักษณ์เนี่ยตั้งงบประมาณ 350,000 ล้านจะจัดระบบน้ำทั้งประเทศก็ให้ทำรัฐประหารเฉยๆอย่างเงี้ยอ้าวจริงไหมผมยังไม่แน่ใจว่าวันนี้พระมหากรุณาธิคุณอยู่ตรงไหนเนี่ยวันนี้ผมก็เรียกร้องนะว่าคนไทยเนี่ยมันแตกกันมา10กว่าปีแล้วนะเหลืองกับแดงเนี่ย
เราก็หวังว่ากษัตริย์เนี่ยจะมาแก้ปัญหาความแตกแยกภายในชาติด้วยการสร้างการปรองดองเสียรอแล้วรออีกรอวันก่อนท่านจะขึ้นครองราชก็ไม่มีจัดฉลองราชาภิเษกก็ไม่มีครับจนถึงเดี๋ยวนี้ก็ไม่มีอ่ะผมถามหน่อยอ่ะครับแล้วในแถลงการคณะของคณะราษฎรฉบับที่1 นะเห็นพูดเลยว่าคนไทยจนเนี่ยนะแค่เพราะว่าระบังกษัตริย์ปล่อยให้เป็นอย่างนี้ให้จนให้อยู่อย่างตามยถากรรมไม่มีนโยบายแก้ปัญหาความยากจนเลยผมจะท้านักประวัติศาสตร์กษัตริย์นิยมหรือนักประวัติศาสตร์อนุรักษ์นิยมเนี่ยไปศึกษาค้นคว้าสิว่าตั้งแต่สมัยสุโขทัยเอาเลยมาอยุธยาธนบุรีถึงรัตนโกสินทร์ก่อนปฏิวัติ2475เนี่ยมีนโยบายแก้ความยากจนอย่างไรมากให้เอาหลักฐานยืนยันก่อนการปฏิวัติ2475ว่ากษัตริย์ตั้งแต่อดีตจนถึงขณะนั้นเลยนะครับมีรูปธรรมไหนที่ช่วยเหลือประชาชนที่ยากจนผมจำได้ครับหลัง2475แล้วตอนเราเด็กๆเรียนก็ไม่ฟรีนะพ่อแม่ซื้อสมุดหนังสือให้เองนะเรียนก็ต้องเสียตังค์นะครับไม่มีนะครับดังนั้นวันนี้เนี่ยไอจะมาพูดถึงวันนี้อาจจะกระทบกระจายกระเทือนใจศาลนะกระบวนการยุติธรรม2มาตรฐานเนี่ยว่าผมตั้งคำถามว่าวันนี้โควิดหนักหนาสาหัสอย่างเนี้ยคนไทยก็ยากจนอย่างเนี้ยถามว่าในหลวงพระราชทานเงินก้อนที่เป็นของพระองค์ท่านเองนะซึ่งท่านรวยที่สุดในโลกเนี่ยนะมาสร้างโรงพยาบาลไหมมาซื้อวัคซีนให้ไหมเอาผมถามหน่อยวันนี้ก็เห็นชัดครับวัคซีนที่พระราชทานปรากฏว่าวันที่โควิดระบาดหนักๆพระราชทานอะไรรู้ไหมฟ้าทลายโจรนะ ให้กดแล้วไม่ใช่ท่านซื้อมานะบริษัทที่เขาผลิตฟ้าทลายโจรไปถวายแล้วท่านก็เอาไปมอบให้กับผู้ว่ากทมผู้ว่ากทมก็จัดงานใหญ่สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณโอ้โหมีฟ้าทลายโจรทั้งหมดเนี่ยมันคือการโฆษณาว่าเป็นเช่นนั้นผมอาจารย์จารันบอกมาเออน่าดีเหมือนกันนั้นเอานักประวัติศาสตร์มาอธิบายหน่อยยกรูปธรรมมาสิว่าความยากจนของคนไทยที่มีมายาวนานตั้งแต่ก่อนการปฏิวัติ2475เนี่ยแล้วให้ศึกษาค้นคว้าหรือไปหาหลักฐานมาโต้ที่ว่าโครงการในพระราชดำริเป็นพันโครงการนะแก้ปัญหาความยากจนอะไรบ้างเออคือแค่จะมาถกเถียงกันนี่ก็ไม่ได้แล้วนะครับไอ้คนที่โปรเจ้าเนี่ยบอกว่าโครงการ 2-3,000 โครงการทรงพระมหากรุณาธิคุณอย่างนั้นอย่างนี้พูดได้แต่ถ้าคนที่บอกไม่ได้ทรงพระมหากรุณาธิคุณไปพูดติดตารางครับดังนั้นไอ้การหาความจริงในประเทศไทยมันทำไม่ได้เลยผมถึงบอกว่าวันนี้เรากำลังกลายเป็นรัฐกัดหนองคือรัฐเน่าในมันกัดหนองในประเทศยังไม่พอยังไปกัดหนองเป็นแผลกับต่างประเทศเขาอีกเอาละครับเราก็คุยกันมาถึงตรงนี้นี่ก็เป็นข้อเสนออันหนึ่งนะครับจากเหตุผลเรื่องของโฆษกของโทรทัศน์ช่อง11ของรัฐที่ไปดูถูกลาวเขาแล้วผมก็เลยย้อนหลังกลับไปว่าเมื่อปีที่แล้วไทยก็ดูถูกเขาเรื่องวัคซีนเหมือนกันแล้ววันนี้ก็เห็นว่าวัคซีนเขาทำได้ดีกว่าเราวันนี้ไปดูถูกรถไฟเขาก็เพราะว่าประยุทธ์เสียหน้าทั้งเรื่องรถไฟปัจจุบันเพราะตัวสร้างไม่ได้2เสียหน้าเรื่องวัคซีนและปิดประเทศเมื่อปีที่แล้วเมื่อเดือนมีนาคมปีที่แล้ววันนี้ผมเราเลยมาคุยให้เห็นว่าลากลึกๆมันไม่ใช่เรื่องโคสโตพูดผิดพลาดไปแล้วแล้วเลยไปขอโทษสถานทูตลาวแล้วจบถ้าขอโทษจบมันก็ต้องจบตั้งแต่เรื่องวัคซีนเรื่องโควิดนะเมื่อเดือนมีนาคมปีที่แล้วมันก็เกิดขึ้นความจริงเรื่องขอโทษก็เป็นเรื่องว่าทางลาวเขาจะยังจะ
ยังไงนะแต่ว่าเมื่อเหตุการณ์มันเกิดขึ้นมาแล้วเนี่ยเกิดผลอย่างนี้แล้วเนี่ยเรามีเสรีภาพที่จะวิเคราะห์ที่จะวิจารณ์ที่จะวิพากษ์โจมตีนะแล้วก็เสนอให้มีการแก้ไขเราเสนอให้มีการแก้ไขหนึ่งชำระประวัติศาสตร์หนึ่งชำระประวัติศาสตร์ครับสองก็ให้เปลี่ยนทัศนะผมว่าการชำระประวัติศาสตร์เนี่ยมันจะส่งผลสะเทือนต่อการเปลี่ยนทัศนะครับนะสามจะได้ปรับดุลยภาพทางความคิดทางสังคมเสียแล้วก็ให้เรื่องที่มันเกิดขึ้นต่างๆในอดีตเนี่ยมันจบอยู่ในประวัติศาสตร์ของยุคศักดินาต้องยอมรับความเป็นจริงว่าประวัติศาสตร์ยุคศักดินานี้กำลังส่งผลต่อความขัดแย้งมาถึงปัจจุบันมาถึงโลกยุคเราอภิวัตน์แล้วก็มีเสียงจากในวังสะท้อนออกมาที่กระทรวงศึกษาหลายครั้งบอกว่าต้องศึกษาประวัติศาสตร์ต้องศึกษาประวัติศาสตร์แต่ประวัติศาสตร์ที่เน้นให้ศึกษาเนี่ยคือไปเป็นประวัติศาสตร์ที่ไปเหยียดชาติเพื่อนบ้านเขาประวัติศาสตร์ชาตินิยมเป็นประวัติศาสตร์ชาตินิยมยังฟังดูเป็นบวกนะครับอ้าวคนไทยก็บอกอ้าวก็เราชาตินิยมเขาก็ชาตินิยมของเขาไปสิไม่ใช่ครับมันเป็นประวัติศาสตร์เหยียดชาติเพื่อนบ้านดังนั้นไอ้ประวัติศาสตร์อย่างนี้เนี่ยมันไม่สร้างสรรค์หรอกครับมันไม่ทำมาค้าขายเพิ่มมูลค่าวันนี้ผมคิดว่าเรื่องนี้จะเป็นเรื่องสำคัญต่อไปเอาเถอะครับไม่เห็นด้วยกับรายการที่สุนัยทีวีนำเสนอวันนี้เนี่ยแต่ขอให้เก็บไว้เป็นข้อมูลในจิตใจของท่านว่าถ้าเราจะพูดถึงประวัติศาสตร์เหยียดชาติกันอย่างนี้เนี่ยโดยไม่ทำความเข้าใจว่าในอดีตมันเป็นประวัติศาสตร์ของศักดินาประวัติศาสตร์ของยุคขุนนางแต่เป็นเพราะว่าวันนี้ระบบศักดินาของเราย้อนกลับมาใหม่ไงกษัตริย์ก็ควบคุมอำนาจทั้งหมดก็เลยปิดกั้นการศึกษาเรื่องนี้แล้วไม่มีทางเป็นไปได้ด้วยอาจารย์ว่าเป็นไปได้หรือปัจจุบันเป็นไปไม่ได้ดังนั้นไทยกับลาวก็ต้องกินใจกันต่อไปไทยกับกัมพูชาก็กินใจกันต่อไปไทยกับพม่า ก็กินใจกันต่อไปเพราะพูดถึงเรื่องประวัติศาสตร์อะไรเป็นปัญหาหมดเลยลองหันไปดูโลกตะวันตกที่เขาทำเนาะหรือลองดูลาวกับเวียดนามเขาเปิดการชำระประวัติศาสตร์กันแล้วเอานะครับอาจารย์มีอะไรความเห็นเองอีกไหมครับเชิญก็คงจะเท่านี้นะความจริงในฐานะที่ผมเป็นนักสื่อมวลชนนะการเปลี่ยนแปลงทัศนะให้ถึงรากเนี่ยคือต้องเคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของทุกคนศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของคนลาวของลาวของกัมพูชาของกระทั่งของพม่านะและของมาเลเซียเวียดนามอินโดนีเซียหรือทั่วโลกถ้าเราเคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์นะมันก็ช่วยได้มันช่วยเปลี่ยนทัศนะได้บ้างนะครับก็รัฐเผด็จการไทยมันไม่เคารพสิทธิมนุษยชนอยู่แล้วมันรัฐประหารทีมันก็จับหมดทุกคนเลยครับจับตัวไม่ได้จะไปจับลูกจับเมียก็อย่างเงี้ยมันยากดังนั้นปัญหาของเราขณะนี้อย่างที่บอกนะครับถ้าเรายังอยู่กับประวัติศาสตร์เหยียดชาติการบิดเบือนประวัติศาสตร์ที่ไม่ยอมรับความเป็นจริงว่ารัฐชาติของเราเกิดขึ้นเมื่อไหร่แล้วยุคก่อนมันเป็นรัฐอะไรรายละเอียดเหล่านี้เป็นวิชาการทั้งนั้นเนี่ยผมเชื่อว่าความสนิทแนบแน่นในอาเซียนก็ไม่มีและไม่ใช่เฉพาะไทยนะครับหลายรัฐในไทยก็จะเป็นแบบนี้ความล้าหลังทางพัฒนาการทางการเมืองเนี่ยครับมันทำให้ของเราเนี่ยปิดกั้นตัวเองที่เราเรียกร้องประชาธิปไตยเนี่ยส่วนหนึ่งก็คือการเปิดกว้างฟังหลายฝ่ายที่จะเห็นส่วนจะผิดจะถูกอีกเรื่องหนึ่งนักศึกษาปริญญาโททำวิทยานิพนธ์เรื่องท้าวสุรนารีจะผิดจะถูกก็เรื่องของเขาสิครับก็ศึกษากันไปในอเมริกาวันนี้ก็มีคนทำวิทยานิพนธ์ที่โปรแอนคอนนะกับเรื่องของผู้ที่มาค้นพบอเมริกากับเรื่องของลินคอนก็ยังถูกโปรแอนคอนนะมีทั้งสองด้านแต่ของไทยนี่พอไปกระทบกษัตริย์
ไปกระทบประวัติศาสตร์ที่กษัตริย์รับรองเนี่ยนะก็จะถูกทำลายทันทีครับอันนี้คือปัญหาใหญ่ของรัฐเผด็จการมันขยับตัวยากมากมันคลี่คลายยากมากครับครับผมคิดว่านี่คือการเติมเต็มข่าวสารและบทวิเคราะห์ที่ขาดหายไปในประเทศไทยที่รายการของสุนัยทีวีและสุนัยแฟนคลับพยายามจะทำหน้าที่เติมเต็มข่าวสารหรือแลกเปลี่ยนบทวิเคราะห์ที่ขาดหายไปในประเทศไทยให้ท่านทราบดังนั้นเชื่อได้ว่าวันนี้ที่เกิดการดูถูกประเทศเพื่อนบ้านยังจะมีต่อไปเพียงแต่จะเป็นรูปธรรมอะไรอีกเรื่องหนึ่งย้อนหลังกลับไป1ปีผมก็คิดว่ามันจะจบไอ้เรื่องของวัคซีนเรื่องของโควิดมันดันมาเจอรถไฟความเร็วสูงอีกนี่ยังไม่รู้จะเจออะไรอีกนะครับก็กราบขอบพระคุณทุกท่านเนาะครับที่ติดตามชมรายการสดนะครับแล้วก็ต่อจากนี้ไปก็ยังไม่จบเดี๋ยวดูรายการที่วันนี้มีการต้อนรับอาจารย์จรัญด้วยครับรายการประจำรายการจันทร์พฤหัสเสาร์ในช่วงนี้การโหวตนะครับการแสดงความเห็นการโหวตนั้นอาจจะต้องของดไปก่อนเพราะเป็นช่วงพาอาจารย์จรัญเดินทางครับดังนั้นเราไม่ได้อยู่ในห้องส่งก็อาจจะไม่ถนัดไม่สะดวกนักในการที่จะจัดรายการแบบเต็มรูปแบบก็เดี๋ยวอีกสักสัปดาห์สองสัปดาห์นะก็เข้าสู่ที่เหมือนเดิมวันนี้เรากราบลาไปก่อนนะครับ